بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعدความสุขสันติพระเมตตาจากอัลลอฮฺตาลาประสบแต่พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้รวมน้ำใจให้บาแลหลวงแพงอัลฮัมดุลิลลาห์รู้สึกดีใจเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมายังสถานที่แห่งนี้พี่น้องครับอาคารสีฟ้าที่พี่น้องเห็นทางด้านหลังเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันสอนใจให้กับเราอะไรรู้ไหมพี่น้องวันที่เราอดทนบนความยากลำบากอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีกว่าเสมอก่อนที่จะมาเป็นบาแลหลังนี้พี่น้องน่าจะทราบกันดีว่าบาแลเดิมเป็นเพียงแค่อาคารไม้เป็นบ้านไม้นั่นแหละอยู่เข้าไปทางริมคลองตรงนู้นนะแต่ปรากฏว่าอัลลอฮ์ตาลาทดสอบไฟไหม้แต่บนการทดสอบคนที่นี่อดทนและยืนหยัดบนความดีงามอดทนและยืนหยัดบนความดีงามอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้เสมอนี่คืออาคารหลังใหม่และอินชาอัลลอฮ์ในวันนี้เราเดินมาถึงจุดที่ว่าต้องขยายแล้วแหละต้องขยายแล้วดังนั้นพี่น้องที่รับชมอยู่ไม่ว่าจะทางช่องทางใดก็ตามหรือพี่น้องที่มากันนะทรัพย์ของเราวันนี้เนี่ยจะเป็นความดีก็ต่อเมื่อวันนี้เราเนียนว่าฉันขอร่วมวะกัฟสร้างอาคารหลังนี้ขยายให้มันเพิ่มเติมขึ้นวันนี้หัวข้อในการพูดพี่น้องครับหัวข้อที่ว่าเราจะอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนเราจะอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนแบบไหนล่ะเช้ามาฉันก็ละหมาดฉันก็ทำงานครอบครัวฉันก็แสวงหาริสกีมีงานที่ไหนฉันก็ไปแต่พี่น้องถ้ามองให้ดีๆวันนี้สังคมมุสลิมของเราเป็นแบบนี้ไหมพี่น้องลองฟังดูหนึ่งวันนี้ลูกหลานของเราหรือว่าแม้กระทั่งบางทีตัวเรานั่นแหละเดินห้างสรรพสินค้าลูกหลานเรานี่มันเดินเที่ยวกันเนี่ยปีนเขาไปดอยอินทนนท์ไปขึ้นภูเขาโอ้ไปกลางเต็นท์ไม่มีปัญหาแต่พอเราบอกจะให้ตื่นละหมาดซุบฮ์สองรอกะอะห์ตื่นไม่ไหวเลยนะวันนี้เราจะช้อปปิ้งนี่บางทีมีของแรไอเทมออกมาวันนี้เราอยากจะได้อะไรสักหลักร้อยหลักพันเราไม่คิดมากเลยยิ่งเปิดดูเขาบอกว่าเซลล์ด้วยโอ้โหกระเป๋ายี่ห้ออะไรต่ออะไรเขาขายกันเป็นพันนี่ซื้อมา500เราไม่เสียได้เลยแต่ว่าเวลาบอกในเรื่องของการทำความดีร่วมกันบริจาคเราคิดมากเอ๊เดี๋ยวค่าเทอมลูกเอ๊เดี๋ยวค่าไฟเดี๋ยวค่ารถเราคิดมากแต่เวลาตอนเราซื้อของเซลล์เราไม่คิดเลยสังคมในทุกวันนี้เยาวชนวัยรุ่นผู้ปกครองเห็นดีเห็นงามกับการที่ลูกหลานของตัวเองจะมีแฟนแบบเปิดเผยมีแฟนนะแบบเปิดเผยพามาให้ย่อรู้จักพามาให้มะรู้จักมีแฟนแบบเปิดเผยเรารู้สึกพอใจกับการให้ลูกหลานของเรามีแฟนแบบเปิดเผยมากกว่าที่จะให้เขาแต่งงานอย่างถูกต้องสังคมของเราตอนนี้ขอให้เป็นคนดีไม่ทำอันอะไรที่เป็นอันตรายหรือสร้างปัญหาอะไรให้กับสังคมโอ้พอใจแต่ว่าวันนี้ลืมไปว่าสิ่งที่จะต้องให้ลูกหลานของเรานั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่ออัลลอฮ์นั้นสำคัญกว่าดังนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้กับเรานั้นรู้ว่าอาคิริซซามานพี่น้องยุคที่เราอยู่เนี่ยยุคที่เราอยู่เนี่ยฟิตนะห์มันจะเกิดขึ้นอย่างมากมายแม้กระทั่งในเรื่องศาสนาวันนี้จนกระทั่งเกิดวาทะที่บอกว่านบีไม่ทำทำไมจะทำไม่ได้เกิดวาทะแบบนี้แล้วพี่น้องตั้งแต่ในเรื่องดุนยาเราก็พอใจในสิ่งที่เรารู้สึกพอใจ
ลามมาเรื่องศาสนาเราก็พอใจในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราพอใจเราจะอยู่กันอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนพี่น้องครับวันนี้การเปลี่ยนแปลงของตัวของเราของสังคมวันนี้เราจะทำอย่างไรกับสภาพสังคมที่เป็นอยู่วันนี้นอกจากผมแล้วอาจารย์บุญรอดสุไลมาอาจารย์ยูซุฟคงกาวีจาสมิธมาดเนสจะขึ้นพูดให้บรรยายกับพี่น้องให้ความเข้าใจว่าวันนี้เราจะอยู่อย่างไรนะครับเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรในเมื่อสังคมมันเป็นแบบนี้นะครับวันนี้เราพอใจอัลโลอัลฮัมดุลิลลาห์ลูกฉันพูดภาษาอังกฤษได้ฉันเลี้ยงลูกครอบครัวแบบ2ภาษาภาษาอังกฤษภาษาไทยแต่วันนี้เราไม่เคยปวดหัวเลยว่าทำไมลูกเราอ่านกุรอานติดๆขัดๆนี่เราสังคมของเราให้ค่านิยมแบบนี้ยุคสมัยนี้น่ากลัวน่ากลัวยังไงเป็นยุคสมัยที่อุดมไปด้วยเหตุผลเป็นเหตุเป็นผลหมดทุกอย่างเลยแต่ละทิ้งในคำสั่งของอัลลอฮ์ในเรื่องของจริยธรรมจรรยามารยาทในลำดับแรกพี่น้องครับอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับจะเป็นท่านแรกนะครับแล้วก็อาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์สมิธเรียกว่าวันนี้เต็มอิ่มวันนี้เต็มอิ่มกันพี่น้องครับวันนี้เราอย่าได้นิ่งนอนใจพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับอย่านิ่งนอนใจว่าวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ครอบครัวฉันไม่เห็นต้องเรียนศาสนาฉันก็อยู่ได้วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ลูกฉันนี่ลูกสาวเป็นแอร์โฮสเตสลูกสาวฉันนี่ทำงานออฟฟิศนุ่งสั้นลูกชายฉันนี่อัลลอฮ์ทำงานดีๆเราก็รู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ขาดละหมาดบ้างทำบ้างไม่เป็นไรเลยอยู่ได้วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ตรงซุนนะห์บ้างไม่ตรงซุนนะห์บ้างไม่เป็นไรก็มันได้บุญแต่พอเวลาไปดูอ้าวหรอไม่ได้มีที่มาจากนบีเรารู้สึกสบายใจเมื่อไรก็ตามพี่น้องครับถ้าหากคนที่ไม่ได้สนใจศาสนาฝ่าฝืนอัลลอฮ์คัดค้านซุนนะสบายใจแล้วนะเมื่อเขาสบายใจแล้วบักตะตันบักตะตันในอัลกุรอานแปลว่าโดยฉับพลันตอนสบายใจเนี่ยแหละละหมาดก็ไม่ต้องซุนนะก็ไม่ทำความดีก็ไม่เอาบักตาตันอัลลอฮ์ตาลาจะริบทั้งหมดเลยริบไปทั้งชีวิตก็มีริบทรัพย์สินไปก็มีริบลูกไปก็มีริบลูกไปจากเราไม่ได้หมายความลูกเราอินนาลิลลาห์นะแต่ริบลูกไปจากอันอิสลามอ่ะกี่ครอบครัวพี่น้องครับที่ผมจะพูดนี่คือเรื่องจริงพ่อแม่รักลูกมากเคยลำบากเด็กๆเคยทำนามะยอทำนาฉันเคยทำงานส่งลูกให้เรียนจนกระทั่งจบการศึกษาชั้นสูงทำงานดีหมดเลยเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยอยากให้ลูกสบายกว่าตนแต่ปรากฏวันที่เขาตายไม่มีใครดูอาให้เขาได้ไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้เรียนศาสนาถึงดูอาไม่ได้ไม่ใช่นะครับแต่ที่ดูอาให้ไม่ได้เพราะลูกสองคนตกมุรตันหมดเลยวะลัยยาซุบิลลาห์ตกมุรตันหมดเลยนามสกุลยังเป็นนามสกุลมุสลิมแต่ตกมุรตัดเลยเราจะอยู่กันแบบนี้หรอครับเราจะอยู่บนดุนยาที่คุณค่าของมันเพียงแค่ปีกยุงข้างเดียวกันนั้นหรือแล้วเราก็รู้สึกพอใจที่จะแลกมันอาคิเราะห์แลกเพื่อให้ว่าวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ในดุนยาฉันต้องมีเท่าเทียมคนอื่นสมัยก่อนพี่น้องครับจะลำบากลำบนยังไงขอให้ลูกมีศาสนาเขาส่งไม้ต่อมาสู่เราส่งไม้ต่อมาสู่เราพี่น้องแต่ว่าวันนี้ลำบากลำบนยังไงก็ได้ขอให้ลูกฉันต้องมีเกียรติวันนี้เราสนใจตำแหน่งหน้าที่มากกว่าความพอใจของอัลลอฮ์มั้ยวันนี้คนทำงานหลายคนผมก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่ต้องทำงานเป็นเงินเดือน1เดือนเงินเดือนจะออก12เดือนโบนัสจะออกปรากฏว่าเราเนี่ยอยากได้โบนัสเพราะว่าคูณ2เท่าคูณ3เท่าเดือนนั้นรับเป็นแสนยังไง1เดือน30วันถ้าไม่ใช่วันหยุดที่เขาอนุญาต
อย่าว่าแต่จะขาดเลยลาก็ไม่ลามาสายก็ไม่เอาเพราะกลัวเดี๋ยวจะไม่ได้โบนัส30วันนี่ทำงาน200ชั่วโมง180ชั่วโมงคนทำงานจะรู้ทำงานกันอย่างเต็มที่เราภูมิใจแต่เราลืมไปไหมว่าวันนี้อัลลอฮฺตาลาเป็นผู้ที่ให้ริซกีเราจะอยู่กันอย่างมีระเบียบต่อหน้ามนุษย์แต่วันนี้เราไม่มีมารยาทเลยกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลา30วันเราไม่เคยขาดทำงาน8ชั่วโมง10ชั่วโมงเราไม่เคยขาดสะสมชั่วโมงแต่ว่าวันนี้อัลลอฮฺตาลาเรียกร้องวันละ5เวลาพี่น้องอัลลอฮฺเรียกร้องวันละ5เวลาแต่ว่าวันนี้เรารู้สึกเดี๋ยวกอดอก็ได้อ๋อเดี๋ยวจะเหมาะก็ได้เดี๋ยวรวมก็ได้รวมทำไมรวมรถติดอัลลอฮฺขับผ่านคูขวาน่ะพี่น้องสู้เรากี่สู้เราบะแลกี่บะแลแต่ว่าเดี๋ยวฉันรวมเอาเพราะว่าเดี๋ยวฉันเปิดร้านไม่ทันรถติดวันนี้เรากลัวมนุษย์ตัดเงินเดือนนะแต่ไม่กลัวอัลลอฮ์ตะอาลาตัดริซกีดูสิพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนแก่เราแบบนี้อิซารอตะรออัยตัลลอฮะยุอะตีอับดันเมื่อท่านนั้นเห็นอัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้อะไรสักอย่างแก่บ่าวในสิ่งที่เขารักในดุนยาบนสภาพที่เขาฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ตาลาโอ้มีชีวิตที่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์ชีวิตเขาได้ดีแต่ว่าวันนี้ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ตาลานบีบอกรู้ไว้เลยการให้คือการให้แบบขุนให้อ้วนแล้วจะเชื่อดอิสติดรอจให้เพื่อให้หลงให้เพื่อให้หลงยาวๆไปนี่คือความยุติธรรมของอัลลอฮ์ยุติธรรมยังไงอาจารย์ยุติธรรมยังไงเราไปดูคนที่เขาทำดีแต่เขาจะต้องลุกขึ้นมาร้องไห้ต่ออัลลอฮ์วันนี้ริสกีมันน้อยเราไปดูครอบครัวที่ทำดียากจนแต่ส่งลูกเรียนศาสนาเขาต้องอดทนขนาดไหนอะแต่กับคนที่ไม่เอาอะไรเลยอัลลอฮ์ตาลาให้กับเขาสบายสบายสบายการที่อัลลอฮ์เก็บแบบบักตาตันนั่นยุติธรรมที่สุดแล้วยุติธรรมกับคนที่รักษาศาสนาไงเขาต้องน้ำตาไหลกี่คนน่ะที่ต้องยอมให้ลูกเรียนศาสนาแทนที่จะให้ลูกออกมาทำงานไปยืมเงินของน้าบ้างของอาบ้างของพี่น้องบ้างเพื่อให้ลูกเรียนศาสนานี่ความยุติธรรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าวันนี้กอดอกอดัดอัลลอฮฺตะอาลาคุมไว้ไม่ให้เราเห็นเพราะการตอบแทนมันจะต้องเป็นการตอบแทนสำหรับคนที่ใจกับอัลลอฮฺจริงๆแล้ววันนี้เราอยู่ในสภาพไหนล่ะพี่น้องครับสังคมแบบนี้ครอบครัวเราอยู่ยังไงล่ะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนึกตระหนักให้มากที่สุดอยู่กับอัลลอฮ์ไม่มีวันที่จะพบกับทางตันเด็ดขาดแต่วันนี้ด้วยกับคำพูดที่ผมบอกสังคมอุดมด้วยเหตุผลเป็นตุ๊ดก็ได้กินน้ำกระท่อมก็ได้สูบกัญชาก็ได้แม้กระทั่งทำบิดอะห์ก็ได้ทำไมนบีไม่ทำทำไมฉันจะทำไม่ได้ก็นบีไม่ได้ห้ามเราใช้เหตุผลจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเราไปดูใครที่ใช้เหตุผลกับอัลลอฮ์เป็นคนแรกรู้ไหมอิบลิสใช้เหตุผลกับอัลลอฮ์เป็นคนแรกในวันที่อัลลอฮ์สั่งให้สุญูดกับอาดัมทั้งหมดเลยอ่ะให้สุญูดกับอาดัมอิบลิสใช้เหตุผลเหนือคำสั่งของอัลลอฮ์ใช้เหตุผลเหนือคำสั่งของอัลลอฮ์อันนั้นค่อยรู้มินหูขอลักตะฮูมินตินสร้างเขามาจากดินแล้วพระองค์สร้างฉันมาจากไฟฉันดีกว่านี่แหละคือสังคมในปัจจุบันอันตรายพี่น้องดีหมดทุกอย่างเลยแต่ไม่ใช่ความดีวันอียาซุบิลละนะครับพี่น้องที่มาแล้วก็ให้อิ่มทั้งความรู้นะอิ่มทั้งท้องนะแล้วก็อิ่มผลบุญอย่าลืมบริจาคนะบอกแทนเจ้าภาพบอกแทนเจ้าภาพนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในลำดับต่อไปนะครับอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับแล้วก็อาจารย์อับดุลลอฮ์สุเลมานกำลังเจรจากันอยู่เพราะคือสองท่านเนี่ยพี่น้องนอนสต็อปนะครับนะแต่ให้รู้ไว้พี่น้องครับเหนื่อยบนความดีฟังบรรยายพี่น้องนึกตอนที่เรานั่งดูซีรีส์พี่น้อง
ปิด Netflix อ่ะพี่น้องโอ้โหดูกันเป็นซีซั่นซีซั่นนะวันเดียวนะพี่น้องเดี๋ยวรอมฎอนเดี๋ยวดู Netflix นี่เติมตังค์กันไม่ไหวอ่ะพี่น้องแต่วันนี้ฟังบรรยายแล้วอัลเลาะห์อาจารย์ยูซุฟพูด2ชั่วโมงแล้วเมื่อยก้นพี่น้องแลกกันแลกกันกับความดีที่เราจะได้นะครับอินชาอัลเลาะห์เรียนเชิญอาจารย์ยูซุฟครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะมะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับก็อยากจะบอกคำพูดเดิมๆนะครับจูฟาอาจจะฟังมาหลายรอบแล้วแต่ให้รู้ไว้เลยนะครับดีใจที่งานแบบนี้มันเป็นงานสังคมที่ทุกคนมาร่วมกันแล้วผลประโยชน์ของมันเนี่ยมันไปสู่อาคิเราะห์มันเป็นงานสังคมนบีไม่เคยจัดหรอกครับงานแบบนี้งานแบบนี้เขาเรียกอันอาดะเป็นงานประเพณีเป็นงานสังคมที่เราจัดขึ้นมาเพื่อจะหารายได้แล้วก็มีร้านค้าเหมือนกับมีตลาดนะครับเพื่อให้ทุกคนได้จับจ่ายใช้สอยหรือบางงานก็เลี้ยงฟรีเลยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนมาทานแล้วก็ให้บริจาค กันพี่น้องเห็นตรงนี้นะครับบาแลหลวงแพ่งตรงนี้เนี่ยถูกสร้างด้วยเงิน1ล้านบาทถูกสร้างด้วยเงิน1ล้านบาทแล้วก็ผู้รับเหมาก่อสร้างก็ประธานจัดงานฮัจญีอิมรอนนะครับก็ยังอยู่เปล่าไม่รู้บาแลหลังนี้พี่น้องให้รู้ไว้เลยนะครับเงินทุกบาทที่พี่น้องบริจาคเข้ามาเนี่ยใช้สอนศาสนาทุกเดือนยกเว้นช่วงโควิดนะครับสอนมาตลอดจนกระทั่งว่าทุกวันนี้เวลาเปิดสอนมันแน่นจนกระทั่งต้องหางบเพื่อจะขยายนะครับอันนี้ให้รู้ก่อนนะครับว่าบาแลหลังนี้มันเกิดขึ้นมาลิตตักวาเนื่องจากการยำเกรงอัลลอฮ์และเราไม่ได้ใช้ไปในเรื่องอื่นเลยใช้ไปในเรื่องดีๆอย่างเดียววันนี้เนี่ยหัวข้อที่เขาบอกว่าจะอยู่อีกนานแค่ไหนถ้าถามว่าอยู่อีกนานแค่ไหนคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมีคำตอบเพราะคนที่ตั้งใจฟังศาสนานั่นหมายความว่าเขาอยากเปลี่ยนแปลงเขาต้องการเปลี่ยนแปลงผมเคยบอกกับพี่น้องแล้วว่าเราไม่ใช่ฟิรอูนทั้งชีวิตนบีไปหาเรานบีก็ไม่ได้มาสักคนนึงซอฮาบะห์ก็ไม่ได้มาบ้านใครเลยและเราอยู่ท่ามกลางมะซียัดทั้งนั้นเลยแต่ทำไมล่ะเราเปลี่ยนแปลงก็เพราะอัลลอฮ์รักเราไงอัลลอฮ์รักบ่าวของทุกคนหมดเลยและอัลลอฮ์ก็รอบ่าวของพระองค์เปลี่ยนแปลงไหมถามว่าเราไม่เคยเจอนบีเราไม่เคยเจอซอฮาบะห์เราไม่เคยเจออุลามะอาเลมใหญ่ๆเลยเจออย่างครูอับดุลลอฮ์เจอยูซุฟงี้มุบารอกงี้สมิธอ้วนๆอย่างงี้ทำไมอ่ะทำไมเราเปลี่ยนแปลงบางยูซุฟก็เพราะว่าอัลลอฮ์เลือกเราแล้วพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์เลือกเราตั้งแต่เราให้เราเกิดในท้องเมาะเราแล้วไม่งั้นให้ไปเกิดในท้องป้าแมวแล้วไปเกิดในนู่นลูกบังสมชายนู่นลูกพี่เบิร์ดนู่นนี่เกิดลูกบังหวังลูกนิดะอัลลอฮ์รักเราขนาดไหนอ่ะเราไม่ต้องไปต่อสู้เลยว่าเฮ้ยอัลลอฮ์เป็นแบบไหนคนต่างศาสนิกเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยแต่วันหนึ่งเขาจะเข้าอิสลามเขาต้องไปเรียนต้องไปฟังแต่เรานี่เกิดมาเนี่ยโชคดีขนาดไหนอ่ะแต่ไม่ไอความโชคดีของตัวเองเนี่ยเห็นคุณค่าเลยพี่น้องรู้ไหม
มีคนหลายคนยังนั่งกวายเปหลานวันอาทิตย์แทนที่จะออกฟังศาสนาลูกบอกมาดูหลานด้วยนะเดี๋ยวจะไปเดินห้างกูเฝ้าลูกอีกแล้วเฝ้าหลานอีกแล้วเลี้ยงมันกว่าจะโตเลี้ยงหลานอีกก็จะเลี้ยงกันอีกนานขนาดไหนจะอยู่กันอีกนานขนาดไหนเมื่อไรจะฟังศาสนาพี่น้องรู้ไหมคนที่จะตายเนี่ยที่นบีบอกมันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะไม่ต้องสอนหรอกถ้าเขามีอีมานน่ะให้ตายตรงไหนเขาก็เข้าสวรรค์เพราะหัวใจเขาศรัทธาวันนี้เราไม่ใช่อบูละฮับเราไม่ใช่กอรูนเราไม่ใช่ฮามานเราไม่ใช่ฟิรอูนเราเป็นลูกนิดะบังเฮมบังลอทำไมไม่เห็นคุณค่าของการที่เกิดมาแล้วอยู่ใต้ร่มเงาอิสลามไปดูคนที่เขาเข้าอิสลามแล้วเขาแบบภูมิใจเหลือเกินเขามาศึกษาและเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปฟังเลยว่าคนที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นยังไงพี่น้องรู้ไหมคนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเขาต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อะไรกับเขาเนี่ยมันมากมายขนาดไหนถ้าเขาไม่นับอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะครับอินตาอุดดูเนี่ยมาตัลลอฮีลาตุสูฮาอินนัลลอฮะกอฟูรุรอฮีมหากจะนับเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้นะพี่น้องไม่ท้วนหรอกไม่สามารถนับได้หรอกเราก็ได้ยินนี่บางคนโต๊ะครูบอกแค่ลมหายใจเองมันก็ยิ่งใหญ่วันที่เป็นหวัดน่ะเป็นยังไงอ่ะมึงเอ้ยทั้งยามองเอ้ยทั้งวิกสวบรัตอะไรสารพัดทาโอ้ยต้องหมอนสูงสูงอีกนี่แค่ให้เป็นหวัดเองนะวันที่อัลลอฮ์ให้เป็นเก้าเดินไม่ได้อัลลอฮ์ทำไมกูปวดอย่างนี้อัลลอฮ์ให้ปวดเข่าอัลลอฮ์ให้ใช้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กยันอายุ80เพิ่งมาปวดเข่าบ่นทั้งวันอยากละหมาดตอนปวดเข่ามันมีประโยชน์ไหมบังซอละมันจะสายไปไหมฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราได้คิดในเรื่องของอัลลอฮ์เราจะเปลี่ยนแปลงแต่คนถ้าไม่คิดถึงอัลลอฮ์นะเขาไม่เปลี่ยนแปลงหรอกเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงผมยกตัวอย่างโอ้โหมาไกลมาไกลตลาดนี่มากี่คนเนี่ยจะได้นับชื่อถูกเพราะจะแจกตังค์ครับนั้นอยากบอกพี่น้องว่าคนถ้าไม่นึกถึงเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้เขาไม่เปลี่ยนแปลงหรอกจะเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะเขาไม่รู้เขาคิดว่าสิ่งที่เขาอยู่ทุกวันเนี่ยโอ้ด้วยมือเขาด้วยแรงกายของเขาแค่จะบริจาคเขายังไม่แบ่งส่วนเลยเขาจะนึกอย่างเดียวว่าเออค่าไฟต้องนานที่นี่นะได้เงินเดือนละ15,000อ้าวไปก่อนค่าผ่อนรถ 5,000 ค่าน้ำค่าไฟเดือนละ 1,500 ให้ลูกไปโรงเรียนอ้าวย่อมันเอานี่นะเงินย่อมันดูแลเรื่องครอบครัวนะเดี๋ยวของมะมันนี่จะเก็บไว้นึกแบบนี้ไม่เคยฝากอัลลอฮ์เลยเอฝากอัลลอฮ์ฝากยังไงอ่ะกะอัลลอฮ์บอกแล้วให้แบ่งปันแบ่งปันอะไรที่เป็นเรื่องดีๆอัลลอฮ์ก็ให้มาเลยกาจดด้านขวานี่จดความดีไอ้ด้านซ้ายนี่จดความชั่วเราก็ดูสิว่าเออทำไมชีวิตคนบางคนเนี่ยเก็บเงินเวลาสุดท้ายล่ะเวลาอัลลอฮ์จะเอากลับเนี่ยอัลลอฮ์แค่ให้ป่วยเป็นโรคไตหมดไม่บางสอนเลยหมดเก็บตังค์เป็นล้านล้างไตหมดอัลลอฮ์ก็ให้ตายตังค์ก็หมดตายไม่เคยบริจาคเลยเก็บตังค์ไว้ตั้งเยอะแล้วสุดท้ายมีใครรักแม้กระทั่งอัลลอฮ์ก็ยังเกลียดแล้วมนุษย์คนไหนจะรัก
พี่น้องจำให้ดีนะคนขี้เหนียวอัลลอฮ์ไม่รักนบีก็ไม่รักคนขี้เหนียวนบีนะขอดุอาเลยอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกามินันบุคลีอัลลอฮ์คุ้มครองฉันนะอย่าให้ฉันเป็นคนขี้เหนียวนบีถึงขั้นขอดุอาแต่ถ้าเราไม่รู้จักว่าเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้อะไรและเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไงจากคนไม่เคยถ้าเราไม่นั่งนึกเลยว่าเออเฮ้ยอัลลอฮ์ให้เราตั้งเยอะนะเราน่าจะแบ่งปันไปดูคนที่เขาเปลี่ยนแปลงสิเวลาเขาแบ่งปันแล้วเขามีความสุขขนาดไหนอ่ะเขามีความสุขขนาดไหนนั้นวันนี้คนถ้ายังไม่เคยบริจาคจะไม่รู้หรอกการหยิบตังค์ในกระเป๋าให้คนที่เขากำลังรอคอยมันมีความสุขขนาดไหนเพราะเขาไม่ได้ไปสัมผัสแต่ถ้าหากว่าเขาเอาตังค์ไปให้คนหนึ่งเมื่อวานผมไปริยาดิสุนันมีคนโทรมาบอกอาจารย์นักเรียนโรงเรียนทีเอ็มมีกี่คนผมจะให้ซะกาตทุกคนครูโรงเรียนทีเอ็มอิสลามิกกี่คนบอกมาผมจะให้ซะกาตทุกคนผมก็เลยนับตัวผมไปด้วยเวลาไปสอนที่ริยาชายคนหนึ่งก็เดินมาอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์ครับสิ่งที่เรานัดหมายกันไว้เราก็งงอยู่ในนี้ทั้งหมดครับผมก็เอาตังค์ไปแจกนักเรียนคนละร้อย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 แล้วก็ให้พวกครูนะครับอาจารย์บารอกรับยังยังครับอ้าวยังเดี๋ยวไปรับที่อาจารย์สมิธอาจารย์สมิธหนูนะหนูตังค์อยู่ที่อาจารย์สมิธระวังจะงุบงิบเพราะผมให้ไปหมดแล้วนะครับครูทีเอ็มครูโรงเรียนทีเอ็มใครยังไม่ได้ไปเลยนะครับไม่ต้องอายนะโอ้ศักดิ์ศรีสูงมึงไม่ให้ต้องถามอาจารย์สมิธอย่างครูอับดุลลาห์นี่ได้ไหมไม่ได้เขาว่าฉะนั้นวันนี้พี่น้องไอ้คนน่ะนะถ้าเขาไม่ฟังบรรยายสักอย่างบอกได้เลยเขาไม่เปลี่ยนหรอกครับเขาไม่เปลี่ยนผมจะยกตัวอย่างคนคนหนึ่งคนคนนี้ที่เคยเล่าโต๊ะครูก็เล่าบ่อยฆ่าคนมา99ศพบางซอแล้ววันที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงอ่ะเขาบอกเขาอยากเป็นคนดีพระเจ้าจะรับเขาไหมมีผู้รู้คนหนึ่งบาทหลวงคนหนึ่งบอกไม่แล้วเลวอย่างคุณไม่มีไม่รับใช่ไหมปาดตายไปหนึ่งเป็นร้อยไปตามหาอีกนี่จะคนอย่างผมเนี่ยถ้าเตาบัตรตัวสำนึกผิดแล้วเนี่ยพระเจ้าจะรับไหมบาทหลวงท่านนี้บอกรับแต่มีเงื่อนไขคุณต้องออกไปจากแผ่นดินที่คุณทำความชั่วแล้วไปอยู่ที่คนเขาทำความดีพี่น้องประวัติศาสตร์อันเนี้ยให้เรารู้เลยถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงแล้วยังนั่งควายเปหลานยันตายยันตายอาทิตย์มาซักเสื้อลูกซักเสื้อหลานถ้าไม่คิดฟังศาสนาอยู่แบบนั้นยันวันตายกี่คนมาแล้วพี่น้องจำให้ดีนะครับแฟนคลับ TMTV หรือทุกคนที่รักในอัลลอฮ์รักในรอซูลต้องเปลี่ยนแปลงต้องฟังศาสนาเพราะถ้าเราไม่ฟังศาสนามีกี่คนตายไปมีใครรู้จักเราต้องเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ฉันจะตายอย่างมีชื่อฉันจะตายอย่างคนมีชื่อโลกไม่จารึกฉันอย่างน้อยคนตำบลถ้าฉันตายเวลาเขาถามจูฟาเป็นยังไงเฮ้ยดีเว้ยไก่มันแถมทุกรอบพี่น้องจำให้ดีนะวันนี้อย่าตายโดยไม่มีชื่อแต่เราไม่ได้แสวงหาชื่อเสียงแต่เราจะแสวงหาการทำความดีและความดีของเราอ่ะมันจะสร้างชื่อให้เรามันจะสร้างชื่อให้เราไซนาบิลานเป็นใครอ่ะ 1,400 กว่าปีวันนี้เขายังเรียกมุอัซซินว่าโต๊ะบิลานเลยอ่ะพี่น้องดูนะครับไซนาบิลานตัวก็ดำไม่มีความหล่อเลยแต่ทำไมชื่อนี้บางคนเอามาใช้ไปว่า
เอ้ยไปหาโต๊ะบิลานุ่นเอามาจากไซนาบิลานนี่แหละคนอาซานเนี่ยเขาเรียกมุอัซซินแต่เราไม่เรียกมุอัซซินกันแล้วเรียกโต๊ะบิลานเห็นไหมแล้วไซนาบิลานนบีถามไซนาบิลานนบีได้ยินการย่ำเท้าของไซนาบิลานในสวรรค์แล้วเราอ่ะเราไม่ได้เป็นนบีหรอกเราไม่ได้เป็นซอฮาบะแต่อย่างน้อยๆถ้าตายแล้วให้คนรู้จักหน่อยตายแล้วให้คนรู้จักไม่ใช่ตายแล้วแจกตังเชิญสุราละ10 100สุราโอ้โหคนนี้มีคนละหมาเต็มไม่ใช่วัดไม่ใช่เอามาเป็นเครื่องวัดเพราะเชิญเขาและอีกคนที่อยากจะมาละหมาดก็ละหมาดไม่ได้เขาเชิญ10คนก็นี่มันสูตรใครอ่ะมันไม่ใช่สูตรที่นบีสอนเลยไอ้เชิญสุราละ10อ่ะไอ้นั่นมันเชิญกินบุญถ้าเชิญกินบุญได้แต่คนตายไม่มีลิมิตไม่ใช่เชิญสุราละ10ก็ไปเอาสูตรของใครมาไม่รู้ถ้ากินบุญน่ะเชิญได้ซอฮาบะทำบุญพี่น้องรู้ไหมเชิญละแบมาเชิญนบีด้วยก็มากัน5คนมีชายคนนึงบอกรอซูลฉันไปด้วยนี่เห็นมาอยู่ใกล้คนดีมันเป็นอย่างนี้แหละบังอิบรอฮิมไอ้คนนี้เห็นนบีเดินไปกินบุญไปกินข้าวไปกินอาหารไอ้ชายคนนี้บอกรอซูลฉันไปด้วยรอซูลก็ให้ไปเวลาไปถึงบ้านคนที่ให้ทานอาหารนบีถามเจ้าของบ้านมีคนคนหนึ่งมากับฉันจะอนุญาตให้เขาเข้าไปไหมจะอนุญาตไหมเจ้าของบ้านบอกได้ก็เข้าไปถ้าไม่อนุญาตฉันจะให้เขากลับนี่เรื่องเชิญกินบุญแต่ละหมาดนบีสอนอะไรนาอานาอาแปลว่าประกาศรอซูลประกาศให้รู้ว่ามีคนนี้คนตายนะแล้วรอซูลก็ปลอบใจคนมาละหมาดใครละหมาดผลบุญเท่ากับภูเขาอูฮุดใครตามมาหยัดไปส่งยันกุโบจนกระทั่งฝังแล้วได้ผลบุญเท่ากับภูเขาอูฮุดหรือบางรายงานบอกว่าเท่ากับภูเขาใหญ่ๆสองลูกเห็นไหมทำไมเนี่ยแต่นี่ไปเอาสูตรใครมาเชิญสุราละ10ละ10ละ10อ๋อเอาอย่างนี้มันจะได้แจกตัวแจกตังค์ได้บางซอแล้ว สุราละ10 10สุราก็ร้อยหนึ่งถ้า100สุราก็พันหนึ่งพันคนคนละร้อยก็แสนหนึ่งวางไว้เลย100,000เตะเป๊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 ะไอคนจะไปละหมาดอื่นไปไม่ได้เว้ยไปไม่ได้เขาเชิญ10เขาเชิญ10ฉะนั้นจำให้ดีนะครับถ้าวันนี้เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองแค่เป็นคนดีชายคนนี้ไม่ใช่บริจาคด้วยแค่บอกอยากเป็นคนดีเองฉันอยากเป็นคนดีฉันไม่อยากเป็นคนเลวแล้วอ่ะวันที่เขาตายยังเดินไม่ถึงแผ่นดินที่เป็นคนดีเลยตายระหว่างทางอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์เห็นไหมนี่แค่ออกเดินไปแล้วเราออกฟังศาสนาไม่เอาแล้วเว้ยกูตื่นเช้ามารดน้ำต้นไม้เป็นพวกปลดเกษียณรดน้ำต้นไม้แล้วก็นอนหนังสือพิมพ์อันหนึ่งเปิดดูข่าวแล้วก็เอนหลังอยู่ใต้ถุนให้ลมโกรกชีวิตอย่างนี้อย่าทำอย่าหาทำชีวิตแบบนี้มันต้องพวกคนพิการถ้าตาบใดขายังมีแรงออกเดินฟังศาสนาซอฮาบะห์น่ะพี่น้องรู้ไหมเขาออกเดินทางกลางทะเลทรายเป็นแรมเดือนหะดีษต้นเดียวและนี่เรามาตั้งกี่ต้นกินข้าวก็ฟรีและอาหารตั้ง 20-30 ร้านเห็นไหมแค่เราอยากเป็นคนดีมาร่วมงานหลวงแพ่งบาแลหลวงแพ่งข้าวก็ฟรีเคฟก็ฟรีโดยเฉพาะข้าวมันของ TM เคฟของ TM กระเพาะปลาของ TM ที่ปงเอาหลายร้านเพราะจะต้องการชนะคุณล้อของคูล้อร้านเดียวผมกลัวคูล้อจะทำแบบอบูบักไซนาอุมัดพี่น้องรู้ไหมรอซูลบอกใครจะบริจาคจะทำสงครามครั้งนี้ไซนาอุมัดบอกเอาละมึงวันเนี้ยอบูบักกับอบูบักเพราะไซนาอุมัดเนี่ยเป็นซอฮาบะห์เหมือนกัน
ป็นคอลิฟ่าเหมือนอบูบักรเป็นพ่อตานบีเหมือนกันไม่เคยชนะอะไรอบูบักรเลยไซนาอุมัรรู้ตัววันนี้ฉันจะบริจาคมึงเจอแน่ไซอบูบักรไซนาอุมัรไปหานบีนบีครึ่งหนึ่งเอาไปเลยครึ่งหนึ่งพักเดียวอบูบักรเดินมานบีถามอบูบักรให้เท่าไหร่หมดเลยอบูเชื่อไหมไซนาอุมัรยอมแพ้อบูบักรตั้งแต่วันนั้นฉันจะไม่แข่งกับอบูบักรอีกแล้วอบูบักรบอกไงอ๋อนบีถามอบูบักรที่ให้แบบนี้เนี่ยเจ้าจะเหลืออะไรดูการตอบของอบูบักรก็เหลืออัลลอฮ์ไงก็เหลือรอซูลไงทำไมเขาไม่บอกก็เหลือลูกเมียล่ะฉันยังมีลูกอยู่ฉันยังมีเมียอยู่แต่อบูบักรกลับตอบว่าฉันเหลืออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ผู้ให้ริซกีผู้ให้ริซกีจูฟารู้ไหมคืนที่ผมไปบรรยายที่คลอง24ผมหมดตังค์ไป 2,000 วันต่อมากลางคืนวันศุกร์หมดไป 2,000 ผมไปบรรยายที่ดารุสสลามบรรยายเสร็จมีคนให้ตังค์ผม 2,000 เห็นไหมฉะนั้นวันนี้นี่ยังใจสู้อบูบักรไม่ได้นะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้เดี๋ยวอัลลอฮ์ฉะนั้นดูสิไซนาอุมัรยอมจำนนอบูบักรบอกฉันจะเหลืออัลลอฮ์และรอซูลดูเลือกเหลือด้วยนะถ้าบอกอบูบักรถ้าเป็นเราเนี่ยให้หมดเลยจะเหลืออ๋อฉันก็ยังมีบ้านอยู่อัลลอฮ์ฉันก็ยังมีสวนอยู่ตังค์ให้ไปเถอะนี่ถ้าพวกเราตอบแต่การตอบเนี่ยฟังแล้วดูง่ายแต่ฉลาดขนาดไหนบอกว่าฉันเหลืออัลลอฮ์ฉันเหลืออัลลอฮ์แล้วเวลาบอกเหลืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ยินไหมคำพูดแบบนี้ได้ยินสิเพราะอบูบักรนบีรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์เบอร์หนึ่งเลยถามว่าอัลลอฮ์จะไม่ได้ยินเหรออบูบักรเป็นยังไงแต่ให้จำไว้นะครับถึงพวกเราจะเป็นคนดีขนาดไหนก็อย่าหวังว่าจะไม่ถูกทดสอบให้เดินฟังศาสนาให้ละหมาดครบทำไมอัลลอฮ์ยังทดสอบฉันอีกทำไมไปดูไซนาอุสมานถามว่ามารยาทในบรรดาซอฮาบะใครอันดับหนึ่ง4คนทุกคนบอกไซนาอุสมานเป็นลูกเขยนบีแต่งงานกับลูกนบี2 คนจึงได้รับฉายาว่าซุนนูรอยนี่ผู้ครอบครองดวงประทีปของนบี2 คน2 ดวงเป็นซอฮาบะคนเดียวได้แต่งงานกับลูกสาวนบีถึง2 คนแต่งคนแรกเสียชีวิตก็ได้แต่งอีกและมารยาทอันดับหนึ่งแต่ถามไปดูดิไซนาอุสมานทุ่มเทขนาดไหนเป็นคอลิฟะมีเงินทองเสียสละซื้อบ่อน้ำให้มุสลิมในมาดีนะได้ดื่มตั้ง30,000 ดิรฮัมซื้อน้ำบ่อน้ำเสียอูฐซื้อม้าทำสงครามรบเท่าไหร่แต่ดูบั้นปลายชีวิตบนดุนยาของไซนาอุสมานดิ6 ปีแรกไซนาอุสมานเป็นคอลิฟะความที่อิสลามเนี่ยมันกระจายไปทั่วยาซีรอตุนอาหรับคาบสมุทรอาหรับหมดเลยแต่หลังจาก6 ปีไซนาอุสมานถ้าพูดแบบบ้านเราเขาเรียกว่าเซซอสุดๆถูกทดสอบสุดๆน่ะมีแต่เรื่องวุ่นวายหมดเลยเมื่อเข้าสู่ระบบการเมืองเพราะเวลาปกครองก็จะต้องตั้งบังอิบรอฮีมอยู่ตำแหน่งนี้ไอ้คนอยู่ตำแหน่งนี้คนเวลาจะเอาเรื่องกับไซนาอุสมานดูสิมันมองเห็นไหมว่าไซนาอุสมานดีขนาดไหนไซนาอุสมานจะเป็นคนลำเอียงเหรอมีอยู่กลุ่มหนึ่งหาว่าไซนาอุสมานเอาแต่ญาติมาอยู่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้มันก็เริ่มร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายคนดีอย่างไซนาอุสมาน
เรานี่อย่าบอกเลยว่าเหนือที่สุดไซนาอุสมานถูกฆ่าแล้วถูกฆ่าแบบเขาเรียกฆาตกรรมถูกฆ่าบนบ้านของตัวเองในขณะที่เป็นคอลิฟะมีที่ไหนล่ะจุลาถูกฆ่าบนบ้านอุลามะประวัติศาสตร์บอกว่าคนที่ร่วมกันฆ่าไซนาอุสมานถึงแม้จะเป็นมุสลิมแต่ไม่ใช่ซอฮาบะเป็นมุสลิมรุ่นหลังจากนบีเสียไปแล้วมุสลิมกลุ่มนี้ไม่เคยเจอนบีวันที่พวกนี้ปิดล้อมบ้านนบีบ้านไซนาอุสมานพี่น้องรู้ไหมซอฮาบะรุ่นเดียวกันมาถามไซนาอุสมานท่านคอลิฟะให้พวกเราจัดการไหมไอ้แก๊งเนี่ยให้เราจัดการไหมไซนาอุสมานบอกไงอย่าไปทำเขารอซูลสั่งฉันให้ฉันอดทนแล้วก็บอกนัยยะว่าอุสมานเจ้าจะตายอย่างโศกนาฏกรรมไซนาอุสมานไม่ให้ซอฮาบะที่เป็นรุ่นอย่ายุ่งเดี๋ยวมันจะเกิดการสู้รบกันระหว่างมุสลิมอีกเดี๋ยวหลังจากนั้นมันจะมีรบระหว่างมุสลิมเลยสุดท้ายไซนาอุสมานเป็นคอลิฟะดีขนาดนี้ถูกฆาตกรรมตายบนบ้านตัวเองเป็นคอลิฟะถามว่าความดีของไซนาอุสมานแล้วเป็นคนมารยาทดีต้องตายแบบนี้หรอมีบางคนโต๊ะฉันตายยิ้มละหมาดก็ไม่ละหมาดยิ้มโต๊ะฉันนี่อัลลามาดีดีเดี๋ยวสวยฉะนั้นวันนี้ดูนะคนดีๆในอดีตตายแบบในสงครามนบีนะพี่น้องรู้ไหมไม่ได้ตายนอนยิ้มหราอย่างก็เราหรอกนบีตายแบบเจ็บปวดนบีขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าโออัลเลาะห์อย่าถอดวิญญาณอุมมะห์ของฉันแรงหรือเจ็บปวดแบบนี้อีกนะนบีขอไว้นะพวกเรานะรอดแต่ไซนาอุสมานฉะนั้นพวกเราเวลาละหมาดออกฟังบรรยายอย่าท้อต้องอดทนแล้วตายแบบคนมีชื่อไม่ได้เป็นโต๊ะครูหรอกแต่เวลาเขาถามบังซอแล้วอ๋อโลดีจังเลยจูฟาอ๋อฟาคลอง20น่ะชื่อมันกระจอนพี่น้องอยากตายแบบนี้ไม่ใช่ฟาไหนแม่เอ้ยกิโลกะเก่าช่างไก่ให้กูว่าไม่ถึงแน่ถามสิอยากเป็นแบบนี้เหรอฮะบังยูซุฟฉะนั้นวันนี้ให้รู้ไว้เลยว่าอย่าอยู่แบบนี้อีกเลยเปลี่ยนแปลงตัวเองเถอะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองเถอะเพราะเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีฉะนั้นไม่ใช่ว่ามีคนบางคนนี่บริจาคก็บริจาคฟังบรรยายก็บรรยายเวลาอัลลอฮ์ลงบาลออะไรวะแม่มันเราก็บริจาคบรรยายก็ฟังทำไมอัลลอฮ์ถึงเล่นงานเราเยอะเหลือเกินแต่ถ้าเราออกฟังบรรยายเราจะรู้เลยไปดูสิไปดูคนรักของอัลลอฮ์แต่ละคนมีใครรอดนอนสบายบ้างไปดูสินบีคนไหนสบายเหลือเกินไปดูพี่น้องแต่ละคนนี่เอ้ยมันจะฆ่าทั้งนั้นนบีแต่ละท่านเนี่ยพวกจ้องจะฆ่าทั้งนั้นขนาดเอามุอ์จิซาตนบีซอลาขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อูฐออกจากภูเขามันตกใจแต่สุดท้ายมันเชื่อไหมไม่เอาบทสุดท้ายมันฆ่าอูฐของอัลเลาะห์ดูไม่รู้จะเอาไงกับมันแล้วนบีมูซาพากลุ่มชนของตัวเองข้ามทะเลรู้เห็นทุกอย่างเลยว่าทะเลแหวกข้ามฟิรอูนตายเผลอพักเดียวนบีมูซาไปรับวาฮีกลับมาอีกทีพวกนี้ทำลูกวัวเคารพบูชาลูกวัวแล้วดูสิเผลอประเดี๋ยวเดียว
นบีมูซาโกรธเอ้าไอ้พวกนี้จบไอ้ที่เหลือเชื่อเวลาได้กินอันมันวะซันวาอาหารมาจากสวรรค์เบื่ออีกแล้วมูซาขอจากพระเจ้าสิขอแล้วขออะไรหอมกระเทียมอย่างกับกุลารู้จักสนอน้อยเรือนงามไหมกุลาเนี่ยมันเวลามันขออะไรขออะไรไอ้ต้นอะไรผลไม้สวยๆด้วยอะไรต้นไหนมะกะลีผลมันอีกอันนึงบ้านเราก็ปลูกกันเขาชอบเอาไปกินอะไรนะลูกอะไรที่มะมิดเอาต้นไปมะม่วงหาวมะนาวโหดูนางกุลามะนาวยังเปรี้ยวไม่มีประโยชน์มะม่วงหาวมะนาวโหขออันตละอันดูซอฮาบะของนบีมูซาขอกระเทียมขอหอมอยู่ในกุรอานซูเราะห์บะเกาะห์แล้วอัลลอฮ์ก็บอกกับมูซาไปพามันไปพวกที่ขอเนี่ยไปอียิปต์คนอียิปต์จึงภูมิใจใหญ่เลยโอ้โหประเทศเราอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานรถเบนซ์สีดำของอาจารย์สมิธใช่ไหมใช่ครับอาจารย์สมิธเพิ่งซื้อมาบางยาเดี๋ยวละหมาดเดี๋ยวจารสมิธนั่งเบนผมนั่งสาเล้งดูความแตกต่างหน้ากับหลานอัลลอฮ์เราเซซอฉะนั้นวันนี้ให้พี่น้องได้รู้เลยว่าพร้อมอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดูคนดีๆตายแบบเซซอแต่นบีรับรองไงอุสมานเป็นชาวสวรรค์ชายคนหนึ่งฆ่าคนร้อยคนแค่อยากจะเป็นคนดีตายก่อนถึงที่ดีอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์แล้วอย่างเราจงจำไว้นะครับตายอย่างคนมีชื่อละหมาดไม่เสียตังค์นี่ผลที่จะได้สร้างความดีไว้ไม่ต้องมาแจกตังค์ตอนตายอีหม่านของเรามันจะพาเราขึ้นสวรรค์อ่ะแค่นี้ก่อนนะครับอาจารย์มูบารอกบอกแล้วชอบให้ผมก่อนผมก็จะไปยาวสิมันบ้าน้ำลายนะครับอ่ะยาซักกะลอคอยรอนนะครับท่านอาจารย์ยูซุฟวงกาวีได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับเราโดยเนื้อหาสาระตรงที่อาจารย์ยูซุฟพูดคือว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเลือกเราแล้วนะพี่น้องนะให้เราเป็นมุสลิมแล้วบางคนไม่ได้เกิดมาเป็นมุสลิมพี่น้องแต่อัลเลาะห์มาเลือกทีหลังมารับอิสลามบางคนอัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบออกจากอิสลามนั้นเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเลือกเราแล้วพี่น้องเนี่ยมัดอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราใช้ให้คุ้มคืออะไรกตัญญูกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนแปลงตัวเราแล้วก็อยู่บนความอดทนพี่น้องนะพอเวลาคนเราเปลี่ยนแปลงอะไรไปสักอย่างนึงอ่ะมันจะมีผลกระทบหมดแหละนะมีผลกระทบหมดเมื่อกี้เนี่ยผมนั่งอยู่ท่านี้อาจารย์ซุปหลงละผมขยับปุ๊บหลังผมดังเลยคือกรอบเลยคือแม้กระทั่งเราเปลี่ยนท่าน่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับโอ้โหเป็นคนดีนะไว้ใจได้คนนี้นี่ที่หนึ่งเลยชาวมักกะห์บอกแบบนี้ทั้งหมดพอเวลาเปลี่ยนแปลงปุ๊บถูกแต่งตั้งเป็นนบีหายหมดเลยไอ้เคยรักกลายเป็นเกลียดไอ้เคยชมกลายเป็นด่านบีโดนดังนั้นวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ไอ้ตะกอนไอ้เรานี่ก็หัวเสือเหมือนกันไอ้เรานี่ก็ทำบุญเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ตรงซุนนะห์นบีวันนี้เอาละฉันจะขอให้ตรงซุนนะห์นบีไม่เป็นไรนบียังถูกหาว่าบ้าเลยแต่วันนี้เราอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์รักใครนะอัลลอฮ์จะให้คนรักมากกว่าคนเกลียดจำไว้อัลลอฮ์จะให้คนรักมากกว่าคนเกลียดท่านอุสมานบินอัฟฟานพี่น้องครับเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่น้องจากมักกะห์ไปสู่มะดีนะห์ชีวิตนับ1ใหม่เลยชีวิตนับ1ใหม่นับหนึ่งใหม่ยังไงพี่น้องครับไม่มีเงินติดตัวถูกอายัดอยู่ที่มักกะหมดเลยแต่สุดท้ายแล้วอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์กลายเป็นคนที่ร่ำรวยอีกครั้งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับยืนหยัดบนศาสนาอุมัรเข้าไปเจอท่านอุมัรเข้าไปเจอเห็นหลังนบีเป็นรอยเสืออุมัรร้องไห้นบีจ๋าทำไมนบีต้องอยู่แบบนี้ด้วยนะลองดูหัวข้อนะถ้าเราจะอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนดูนี่นบีเนี่ยจะสบายก็ได้อะหลังนบีเป็นเสือน่ะ
ท่านอุมัรร้องไห้อ่ะทำไมอ่ะกษัตริย์โรมกษัตริย์เปอร์เซียมันสบายมันอยู่วังกันแต่ทำไมนบีต้องอยู่แบบนี้นบีให้คำตอบว่ามันไม่ดีหรอกหรือที่อัลลอฮฺตาลาจะเตรียมอะคิเราะห์ไว้ให้กับเรานะดังนั้นวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์รักษาจุดยืนของเราไว้มั่นคงบนความดีนะครับในเรื่องของการทำความดีต้องอดทนเสมอพี่น้องครับนะเรื่องของการทำความดีนะครับขอเนี่ยประชาสัมพันธ์นะครับรถปิกอัพนะครับป้ายทะเบียนบอยไม้ต่อเต่า5316นครนายกนะครับสีบอนทองนะครับอีซูซูดีแม็กบอใบไม้ต่อเต่า5316นครนายกรบกวนขยับรถนิดนึงนะครับอ้าวอัลฮัมดุลิลลาห์ในลำดับถัดไปอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับเรียนเชิญอาจารย์อับดุลลอฮ์ครับไปอยู่พร้อมกันแน่จะกลับไปเมื่อคืนดิบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh นะครับดีนะครับผมรู้ทันอาจารย์สมิทธ์ขอจะกลับก่อนจะแย่งไมค์แล้วดีนะวัยนะเป็นมวยแบบแม่มึงยูซุปไม่งั้นเสียเที่ยวเมื่อคืนนะเอาไปทีนึงแหละนี่พอบ่ายนี้หลานจะเอาอีกแล้วไม่เป็นไรเป็นล้อเล่นนะล้อเล่นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับพร้อมกันเมื่อสักครู่ผมเองผมนั่งฟังไปพร้อมๆกับพี่น้องนะครับอาจารย์ยูซุฟพูดไปแล้วก็ให้สาระประโยชน์มากมายกับเราทีเดียวหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับว่าเราจะอยู่แบบนี้กันไปจนกระทั่งถึงไหนก็คงจะสัก3 โมงครึ่งเนี่ยนะคงอยู่ไม่นานแหละครับเพราะตอนนี้อาหารหลายๆร้านก็เริ่มหมดแล้วแล้วพี่น้องก็เริ่มซาลงแล้วด้วยนะครับก็เป็นช่วงของสาระประโยชน์นะครับอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้เป็นนโยบายเอาไว้และนโยบายตัวนี้นะครับหน้าที่ของเราที่เป็นผู้ศรัทธาที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเราต้องน้อมนำนะครับมาสู่การปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้2 ลักษณะก็คือเปลี่ยนโดยการปฏิรูปกับเปลี่ยนโดยการปฏิวัติอย่างเราเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเพียงแค่ปฏิรูปก็พอแล้วนะครับไม่ต้องถึงขั้นปฏิวัตินะเพราะปฏิวัติมันมักจะใช้ความรุนแรงการแตกหักแต่ว่าการปฏิรูปคือการปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เชิงบวกและมีพัฒนาการอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกกับพวกเรานะครับบอกว่าอินนัลลอฮฺลาอยู่ก็ยิรูมาบิควอมินฮัตตาอยู่ก็ยิรูมาบิอัมฟุซิมแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์จะไม่ทรงเริ่มเปลี่ยนแปลงให้กับใครจนกว่าเขาจะเป็นฝ่ายเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเองเสียก่อนฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเราเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะส่งเสริมใหเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นเป็นตอนไปก็ตั้งไปสู่ความสำเร็จฉะนั้นที่อาจารย์ยูซุฟยกตัวอย่างมานะครับเป็นตัวอย่างดีๆให้พวกเราได้แลเห็นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องครับอีกครึ่งเดือนไม่ถึงครึ่งเดือนดีแล้วนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงของเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองอย่างน้อยๆก่อนรอมฎอนเนี่ยหลายคนก็เปลี่ยนแปลงไปได้หลายอย่างหลายประการแล้วเมื่อสักครู่ท่านแซอับดุลลาตีฟพูดกับพวกเรานะครับว่าหลายคนไปเปลี่ยนแปลงที่มักกะฮ์ได้นะครับไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์ประมาณ14-15 วันเท่านั้นเองหลายคนก็เปลี่ยนพฤติกรรมการข้องเกี่ยวกับยาเสพติดหรือบุหรี่หรือใบจากหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็หยุดพฤติกรรมในการข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดต่างๆเหล่านี้ได้ผมยกตัวอย่างนะครับเยาวชนบ้านเรานะครับเวลาเราจัดค่ายอบรมเยาวชนไม่ว่าจะเป็นภาคฤดูร้อนหรือฤดูฝนก็แล้วแต่นะครับฤดูฝนนี่ประมาณสัก10 กว่าวันเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นฤดูร้อนก็ประมาณสัก25 วัน20-25 วันเยาวชนยังสามารถเปลี่ยนแปลงนะครับได้หลายอย่างหลายประการเลยแล้วเราที่เป็นผู้ปกครองของเยาวชนผมเชื่อว่าเราน่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าเยาวชนผมมีตัวอย่างนะอาจารย์ยูซุฟเล่าตัวอย่างไปตัวอย่างนึงแต่ที่ผมจะเล่านะครับเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงและถูกเล่าเอาไว้ในประวัติศาสตร์อิสลามเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้ค่อยเอ่ยถึงท่านเสียทีเดียวนักนะครับนั่นก็คือท่านอิหม่ามอัลกออานบีรอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาผมได้ยินเรื่องนี้จากท่านอาจารย์อบีดินฮัสซันอาจารย์อบีดินเคยเล่าเรื่องนี้แต่ว่าเรามักจะไม่ค่อยได้พูดถึงท่านอิหม่ามอัลกออานบีรอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับเป็นปราชญ์ซะลัฟ
คนสำคัญท่านหนึ่งเลยแหละครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอาจจะเขาเรียกว่าไม่ค่อยได้ถูกเอ่ยถึงเราก็เลยไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ในเชิงลึกสักนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับเกียรติประวัติของท่านพี่น้องครับท่านอิหม่ามอัลกออนบีรอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาท่านเนี่ยนะครับในอดีตของท่านนะครับท่านมีภูมิหลังที่เหลวแหลกมากๆเลยนะครับท่านเป็นซิกกีรซิกกีรเนี่ยแปลว่าคนขี้เมาหยำเปนะครับเมาหัวร้านนะครับเมาขนาดนั้นแหละต้องติดเหล้างอมแงมนะครับวันหนึ่งท่านก็นัดเพื่อนเอาไว้นะครับนัดเพื่อนนัดฝูงเอาไว้บอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้อ้วจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเองนะครับเอาให้เขาเรียกว่าเอายันสว่างเลยนะครับเอายันสว่างเลยเดี๋ยวจะเตรียมข้าวของกับข้าวกับปลากับแก้มอะไรว่านะครับมาคืนนี้มาเมากันที่บ้านอ้วนะครับนัดเพื่อนเอาไว้ตอนนี้ช่วงกลางวันก่อนที่จะถึงเวลามืดเวลาค่ำนั่นนะครับท่านอิหม่ามก็นบีนั่งห้อยขาอยู่ที่ระเบียงแบบนั้นหน้าบ้านนั่งห้อยขาแกว่งขาอยู่ก็ในระหว่างหน้าบ้านก็จะเป็นทางเดินนะครับเป็นทางเดินก็มีขบวนของกลุ่มบุคคลนะครับจำนวนเยอะพอสมควรเลยนะครับมากันเป็นขบวนเลยแล้วก็ท่ามกลางขบวนเนี่ยนะครับมีชายคนหนึ่งซึ่งท่านอิหม่ามก็อนบีลงต้องเรียกก็อนบีก่อนนะครับไม่รู้จักนะครับแต่เห็นดูแล้วมีสง่าราศีนะครับดูแล้วมีสกุลรุ่นชาตินะครับท่ามกลางกลุ่มบุคคลกลุ่มเนี่ยนะครับทุกคนพยายามที่จะเอื้อมมือไปจะสัมผัสไปยาบะอยากจะยาบะกับชายคนนี้เหลือเกินใครก็เอื้อมมือไปจะแตะจะยาบะขอได้รูปขอได้จับขอได้สัมผัสนะครับท่านอิหม่ามก็นบีท่านก็นั่งมองอยู่สักพักหนึ่งใครวะดูแล้วมีแต่คนอยากจะจับมืออยากจะกอดอยากจะหอมคนนั้นก็ดึงมาเอาไว้คนนี้ก็ดึงมาเอาไว้นะครับท่านอิหม่ามก็นบีก็กระโดดลงมาจากบ้านนะก็กระโดดนอกชานลงมาก็มาที่เดินมาที่ขบวนของชายนิรนามคนนั้นก็สอบถามกับคนรอบๆ บอกใครคนเนี้ยมีแต่คนอยากจะสลามมีแต่คนอยากจะจับมือด้วยคนคนนั้นก็บอกอะไรแกไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยไม่รู้จักหรอกคนๆเนี้ยนี่คืออิหม่ามของอะฮ์ลุลฮะดีษเลยนะท่านอิหม่ามชอบะอิบนุลฮัจญาจนี่คืออิหม่ามชอบะอิบนุลฮัจญาจนะครับผู้รายงานหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุว่าอะไรว่าสั้นลำพวกเราเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะอิหม่ามเดินทางมาที่หมู่บ้านของเราเนี่ยมีแต่คนยื้อแย่งกันอยากจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับขับสู้อยากจะเชิญอิหม่ามไปพักไปค้างที่บ้านท่านจะได้สอนหะดีษได้รายงานหะดีษให้พวกเราได้รับฟังกันบ้างอิหม่ามก็นบีก็ด้วยความทะลึ่งเพราะนิสัยเกเรนิสัยเมานะครับก็แทรกมุดเข้าไปจนกระทั่งไปถึงที่ม้าของอิหม่ามชอบะไปถึงม้าของท่านอิหม่ามชอบะก็จับเชือกม้าจับบังเหียนม้าเอาไว้กระตุกให้ม้าหยุดม้าพอม้าหยุดนะครับก็เหียนขึ้นไปมองสบตากับชอบะชอบะก็เอามือปิดจมูกเลยได้กินอะไรกินละมุดได้กินละมุดหึงเลยเพราะขี้เมานะครับกินเหล้ายังติดตัวอยู่เลยอิหม่ามชอบะก็สามให้เขาท่าเลยขวานเนี่ยก็จะให้คนอื่นกันออกตอนนี้ก็นบียังทะลึ่งไม่เลิกนะครับก็จับม้าเอาไว้ล็อกม้าเอาไว้แล้วก็บอกกับชัวบาว่าได้ข่าวว่าท่านน่ะเป็นอะไรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิรายงานหะดีษจริงหรือเปล่าหรือโม้กลัวจะโม้ซะมากกว่าแซวก็นะตะลึงนะครับไหนถ้ารายงานหะดีษนบีน่ะอันหะดีษนบีอันนบีให้ฟังสักต้นนึงสิอิหม่ามชัวบานะครับด้วยจรรยาบรรณของความเป็นนักรายงานหะดีษรายงานหะดีษให้คนมั่วซั่วไม่ได้เพราะจะต้องรายงานให้กับคนที่ซีกอที่รับหะดีษไปแล้วไม่ทำให้เสียสนัดไม่ทำให้เสียรายงานฉันไม่อ่านหะดีษให้แกฟังหรอกก็บ่ายเบี่ยงปฏิเสธไม่ยอมอ่านให้ก็นบีก็เริ่มโมโหพอโมโหก็ดึงมีดกริดออกมาจากอะไรจากเอวตัวเองแล้วก็จี้ไปที่ท้องสีข้างของอิหม่ามชัวบะบอกว่าเอาลองสิลองทำไมอ่านเพราะจะแทงให้ตายตรงนี้แหละนะครับความโมโหนะเอามีดจี้ไปที่ท้องก็เลยบอกอ้าวถ้าลองไม่อ่านหะดีษฉันฟังตัวนี้จะแทงตายตรงนี้แหละเป็นบังยูซุปกลัวไหมบังยูซาเลกลัวนะเป็นเรากลัวเป็นผมก็กลัวนี่จันสมิธเนี่ยยังกลัวเลยนะครับเราเป็นเรากลัวเลยแต่อิหม่ามชอบะด้วยความที่ว่าท่านเขาเรียกฟาตินก็คือมีไหวพริบนะครับมีไหวพริบเป็นคนฮากีมเป็นคนที่มีฮิกมะห์รู้จักแก้ปัญหาแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเพราะคนที่กลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺให้มีทางออกทั้งหมดแหละว่าไม่ยะตะกิลลาฮะจะอัลลอฮุมักรอจาคนที่กลัวอัลลอฮ์อยู่กับอัลลอฮ์มอบหมายกับอัลลอฮ์
อัลลอฮ์ให้ทางออกไม่มีทางตันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตะวีกให้ท่านอิหม่ามชูอับบะห์นึกได้ในขณะนั้นเพื่ออะไรเพื่อจะได้อันนี้คือสัญชาตญาณนั้นอัลลอฮ์ให้มีทางออกอัลลอฮ์ให้เอาตัวรอดได้อิหม่ามชูอับบะห์ก็อ่านหะดีษให้ฟังต้นนึงท่านก็ไล่สายรายงานให้ฟังเลยหัดดะษนาฟูลานฟูลานจนกระทั่งถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่าอิซาลัมตัสตะฮิฟัสนะมาชิตาเอาสิในเมื่อเจ้าไม่รู้สึกที่จะกระดากอายอะไรเลยฟัสนะมาชิตาเจ้าก็ทำเจ้าตามที่เจ้าอยากจะทำหมายความว่าหะดีษบทเนี้ยอิหม่ามชูอับบะห์นึกขึ้นได้ขณะนั้นก็คือเหมือนกับจะใช้เพื่อเป็นการประชดเอาสิทำไม่กลัวอัลลอฮ์ไม่เกรงใจอัลลอฮ์ไม่เห็นก็หัวคนรายงานหะดีษนบีแทงมันมาให้ตายตรงเนี้ยกูยอมตายยอมตายในหน้าที่ใช่ไหมครับคนตายในหน้าที่คือชะฮีดมันที่อาจารย์ยูซุฟยกตัวอย่างท่านกอลีฟะอุมัรเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ท่านกอลีฟะอุสมานก็เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งเป็นอิหม่ามสูงสุดกันทั้งหมดเลยได้ชะฮีดนบีบอกแล้วสองคนเนี่ยชะฮีดแล้วก็ชะฮีดจริงๆท่านอิหม่ามชูอับบะห์ท่านก็ด้วยไหวพริบนะครับด้วยปฏิภาณขณะนั้นก็อันหะดีษบทเนี้ยนะครับซึ่งลึกๆแล้วก็คือเหมือนกับต้องการจะประชดนะครับบอกว่าถ้าไม่เกรงใจไม่เห็นไม่เกรงใจแม้กระทั่งคนที่รายงานหะดีษของนบีแกยังไม่เกรงใจยังไม่เห็นหัวเอาแทงให้ตายกันตรงนี้แหละท่านพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดเป็นฮิกมะห์กับเราเพื่อเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์ท่านอิหม่ามก็นบีนะครับมีดหลุดจากมือเดียวนั้นเลยฟังหะดีษบทนี้บทเดียวนะครับมีดหลุดจากมือแล้วลงไปนั่งสุดข่าวแล้วลงไปนั่งอยู่ใต้ท้องม้าตรงนั้นเลยทำอะไรไม่ออกพูดไม่ออกน้ำตาไหลร้องโฮเดี๋ยวนั้นเลยร้องโฮเลยเรานี่มันชั่วขนาดนี้ใช่หรืออายอายอัลลอฮ์ก็ไม่อายตุฮันก็ไม่อายอายใครไม่อายนี่ไม่เกรงใจแม้กระทั่งคนที่จะอ่านหะดีษให้เราฟังน่ะสอนหะดีษให้อุมมะห์นบีน่ะเรายังจะเอามีดไปแทงท้องเขาเลยเรานี่ชั่วขนาดนี้ใช่หรืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงให้ฮิดายะห์กับกะนบีด้วยหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทสั้นๆอิซาลัมตัสตะฮิฟัสนะมาชิตาเอาสิทำไม่อายอยากจะทำอะไรหน้าด้านหน้าไม่อายก็แทงมาเลยแค่นั้นแหละครับท่านอิหม่ามกะนบีลุกได้สติตั้งสติได้แหวกฝูงคนออกมาเพราะตอนนั้นอยู่ท่ามกลางอะไรท่ามกลางเหตุการณ์ที่ผู้คนเขาไทยมุงนะเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยอิหม่ามก็นบีแหวกฝูงคนวิ่งกลับมาบ้านมาถึงบ้านนะครับกระโจนขึ้นไปบนบ้านนะครับเตะทั่วอะไรละหม้อไหที่อะไรที่ใส่เหล้าอ่ะจับทิ้งจับคว้างเหวี่ยงไปหมดเลยแล้วก็บอกกับมะว่ามะถ้าเพื่อนหนูมาแล้วก็เพื่อนหนูก็คือใครไอ้คนที่นัดเอาไว้ที่จะมากินเหล้าเดียวกันเย็นเนี่ยบอกแก๊งนั่นแหละครับนั่นแหละบอกเพื่อนหนูด้วยว่าวันเนี้ยไม่มีแล้วเราเลยอะไรไอ้ก็นบีมันตายจากโลกนี้ไปแล้วก็พูดกับแม่ก็งั้นนะบอกไปเลยว่าไอ้ก็นบีน่ะหนูน่ะตายไปแล้ววันนี้ต่อไปนี้จะไม่มีคนแบบก็นบีในโลกนี้อีกต่อไปนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นก็นอนร้องไห้ทั้งคืนเลยนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าลาแล้วลาบ้านเก่านะไปไหนอ่ะไปนู่นครับไปมะดีนะห์เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าวันแรกที่เขาได้ฮีดายะจุดคิดที่มันอะไรที่มันทำให้เขาเปลี่ยนใจได้อะสำนึกได้เขาเริ่มต้นจากหะดีษสั้นๆแค่บทเดียวก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนใจได้นึกเตาบ้าตัวเขาจะต้องไปเรียนหะดีษนบีให้ได้เพื่อที่จะเปลี่ยนทั้งชีวิตครับไปไหนอะไปมะดีนะห์เลยเพราะนบีอยู่มะดีนะห์หะดีษนบีอยู่ที่มะดีนะห์มุ่งหน้าไปมะดีนะห์แล้วก็ไปถามที่มะดีนะห์ว่าที่มะดีนะห์ตอนเนี้ยมีใครอะเล่มที่สุดในเรื่องหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนก็ชี้นิ้วไปที่ไหนอ่ะนะชี้ไปที่ท่านยูซุฟป่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ที่ไปที่ใครชี้ไปที่มัสยิดนบีบอกในมัสยิดนบีมีอะไรครับมีอิหม่ามของดาริลฮิจเราะห์ท่านอิหม่ามมาลิกอิบนุอะนัสเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะซัลลัมตอนนี้ที่มะดีนะห์เหลือมาลิกอิบนุอะนัสคนเดียวเจ้าของมุวัตตะท่านไปที่นั่นเลยคนเนี้ยเหมือนกับหอสมุดหะดีษเลยจำหะดีษได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ไปหาอิหม่ามมาลิกแล้วก็อุทิศตนยกตัวเองให้เป็นลูกศิษย์ของท่านอิหม่ามมาลิกอ่านหนังสือของอิหม่ามมาลิกอ่านไปอ่านมาอิหม่ามมาลิกเห็นแววเฮ้ยอย่างเองเนี่ยไม่ต้องอ่านแล้วเองจำของข้าทั้งหมดแล้วนะ
งั้นเองช่วยเขียนช่วยคัดลอกหนังสือของเราดีกว่าช่วยคัดลอกหนังสือของอิหม่ามมาลิกนะครับให้ลูกศิษย์ลูกหาคนอื่นได้อ่านคัดไปคัดมาจำเองมันยูซุปคัดคัดลอกนะคัดไปคัดไปจำนะส่วนตอนจำพอจำเสร็จแล้วไอ้ตอนที่นั่งคัดนั่งลอกเนี่ยหูก็ฟังอิหม่ามมาลิกสอนด้วยจำที่อิหม่ามมาลิกสอนได้ทั้งหมดเลยพอวันหนึ่งนะครับยะซากุมุลลอฮ์กท4646นะครับกทมคันไหนเอ่ยคันขาวเนี่ยรถใครนะนะครับที่จอดอยู่ที่หน้าบ้านนะครับทะเบียนนะครับกท4646นะครับรถกรุงเทพมหานครนะครับเรียนเชิญพี่น้องท่านที่เป็นเจ้าของรถด้วยนะครับตอนที่คัดนั่งคัดหนังสือก็นั่งฟังอิหม่ามมาลิกสอนไปด้วยในที่สุดจำคำสอนของท่านอิหม่ามมาลิกได้ทั้งหมดเลยอิหม่ามมาลิกเลยไว้ใจให้ช่วยสอนนะครับให้ช่วยสอนช่วยทวนหนังสือท่านอิหม่ามมาลิกนอกจากจำมุวัตเตาะของอิหม่ามมาลิกแล้วยังจำหะดีษจนกระทั่งกลายเป็นสารานุกรมหะดีษคนที่ต่อจากอิหม่ามมาลิกและนะครับด้วยความที่ว่าเปลี่ยนแปลงได้ทั้งชีวิตพี่น้องทราบไหมครับว่าก้อนนบีคนนี้จากคนที่ขี้เมายำเปติดเหล้างอมแงมเนี่ยเขาได้กลายเป็นครูของอิหม่ามอัลบุคอรีเป็นครูของอิหม่ามมุสลิมครูของอิหม่ามอบีดาวุดรอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยนาวะอะลัยฮิมเขาเปลี่ยนได้ถึงขนาดนี้ดังนั้นที่อาจารย์ยูซุฟบอกเวลาเราเปลี่ยนแล้วนะมันต้องเปลี่ยนให้สุดเลยเปลี่ยนให้โลกจำเปลี่ยนให้โลกจำสมมติอย่างอาจารย์ยูซุฟเนี่ยถ้าอาจารย์ยูซุฟเป็นอะไรเนี่ยพี่น้องจำไหมผมว่าคงไม่ได้จำแค่เป็นผอ.ทีเอ็มหรอกครับอาจารย์ยูซุฟใจดียูซุฟใจดีจำน้ำใจผมจำได้อาจารย์ยูซุฟเนี่ยวันนั้นผมไปบรรยายที่สินธรอาจารย์ยูซุฟผมบรรยายเสร็จแล้วอาจารย์ยูซุฟขึ้นต่อจากผมช่วงที่ลงมาพักนะน่าจะเป็นบังนาอิมหรือใครก็เป็นโฆษกผมจำอาจารย์ยูซุฟพูดกับบังแอนได้ครับบังยูซุฟบอกกับบังแอนต้องจัดอะไรจัดบรรยายแบบเนี้ยไปตลอดเลยเอาให้ทุกเดือนเลยแล้วบังแอนต้องเลี้ยงกำพร้าแบบเนี้ยไปตลอดเลยนะสุกละ10บ้านไม่พอแล้วใช่มั้ยอาจารย์บอกก็สุกละ10บ้านเอาชนิดที่ว่าวันที่บังแอนตายน่ะเอาให้คนเขาจำว่าไม่ใช่เจ้าของสินธรตายแต่ให้จำใหม่ว่าคนที่เคยเลี้ยงกำพร้าตายให้เขาจำในอะไรจำยี่ห้อนี้ใหม่ไม่ใช่เจ้าของอะไรยี่ห้อสินธรเหมือนกับอาจารย์ยูซุฟเนี่ยวันที่อาจารย์ยูซุฟเสียนะสมมุตินะคงจะไม่มีใครประกาศหรอกนะเจ้าของทีวีตายแล้วเจ้าของโรงเรียนตายแล้วแต่จำใหม่คนที่เคยเลี้ยงกำพร้าคนที่เลี้ยงแม่ไม้หรือใหม่เขาก็เลี้ยงนะไม่จริงใหม่ๆนี่ก็ชอบเลี้ยงอะไรคนเนี้ยนะครับเลี้ยงเยอะนะเลี้ยงกำพร้าเลี้ยงโน่นเลี้ยงนี่ไปสร้างบ้านแล้วที่นั่นไปสร้างบ้านอะไรละบ้านพังที่นี่เนี่ยให้เขาจำของดีของเราแบบนี้ผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนงั้นวันเนี้ยในเดือนรอมฎอนปีนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนได้สักเรื่องนึงนะครับต้นเดือนรอมฎอน10วันแรกเอาสักเรื่องนึง10อีกวันนึงเราเปลี่ยนอีกสักเรื่องนึง10วันสุดท้ายเราเปลี่ยนอีกสักเรื่องนึงเดือนรอมฎอนปีรอศักราชนี้เราเปลี่ยนได้3เรื่องเอาปีหน้าอีก30วันเราเปลี่ยนได้อีก3เรื่องเราเปลี่ยนไปกว่าจะตายเนี่ยกว่าจะอายุ70เนี่ยอีก20กว่าปีเนี่ยผมเชื่อว่าเราเปลี่ยนได้เป็น100เรื่องนั่นเท่ากับเราเปลี่ยนไปครึ่งชีวิตกว่าแล้วหรืออาจจะทั้งชีวิตของเราได้ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงช่วยส่งเสริมอยู่แล้วตัวอย่างดีๆนะครับที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนะครับเยอะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ที่ได้บันทึกเอาไว้เมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมเล่าเนี่ยเล่าเรื่องของใครเล่าเรื่องของใครล่ะเมื่อสักครู่เนี่ยท่านอิหม่ามกออ์นบีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาพี่น้องทราบมั้ยครับว่าจากจุดประกายเล็กๆตรงนั้นน่ะฟังหะดีษน่ะเขารับหะดีษจากอิหม่ามชุอะบะห์ซึ่งอิหม่ามชุอะบะห์ไม่ได้ตั้งใจจะให้หะดีษบทนั้นกับเขาเสียทีแล้วเขาก็ภูมิใจว่าเขาได้รายงานหะดีษบทเดียวจากอิหม่ามชุอะบะห์ไม่เคยรายงานหะดีษบทอื่นจากอิหม่ามชุอะบะห์เลยแต่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้ทั้งชีวิตเอาอีกสักคนนึงก่อนแล้วกันเอาอีกสักคนนึงนะครับอาจารย์สมิทธ์จะรีบกลับด้วยนะท่านฟูดอยอิบนุอัยยาบรอมะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะเป็นปราชญ์ซะลัฟอีกท่านนึงนะครับเป็นนักหะดีษด้วยแล้วก็เป็นนักตัฟซีรเป็นอะไรเป็นปราชญ์ซะลัฟท่านฟูดอยอิบนุอัยยาบนี่เป็นขุนโจรไอ้เสือนะรู้จักนะไอ้เสือนะครับ
สมัยบรรดาก็เป็นตีใหญ่และอะไรแบบนี้นะเป็นนักเลงฉุดฆ่าคนนู้นคนนี้ปั๊มเขาปนสะดมเจอเด็กเจออะไรตบกระบาลเด็กอะไรเงี้ยนี่นิสัยฟูด้อยเป็นคนแบบนี้เป็นคนเกเรเกตุงนะครับแล้วฟูด้อยอิบนุยาตนี่เป็นคนมีแต่คนเกลียดที่หน้านะครับสมมติว่าถ้าลูกร้องนะถ้าลูกร้องเนี่ยทำไม่เงียบเดี๋ยวย่อจะเอาไปให้ฟูด้อยเท่านั้นแหละเงียบกิบเลยนะทุกคนกลัวไม่กระทั่งลูกเล็กเด็กแดงนี่กลัวฟูด้อยอิบนุยาตนะครับไม่มีใครอยากเจอหน้าไม่มีใครอยากสังฆกรรมอะไรด้วยนะครับฟูดอยอิบเนียยาบเนี่ยนะครับนิสัยบอกแล้วเป็นนิสัยเกเรชอบปั้มผู้หญิงนะครับชอบปั้มผู้หญิงพวกเราไม่มีนะมีไหมไม่มีนะครับชอบจะปั้มผู้หญิงวันหนึ่งไปตลาดไปเจอผู้หญิงสวยก็ถูกใจนะวางแผนตามจีบก็เขาไม่เล่นด้วยเพราะไม่เล่นด้วยก็มาไม่เล่นอย่ามากเดี๋ยวคืนนี้กูจะปั้มให้ได้เลยจะปั้มเขาคืนนี้จะเอาจริงด้วยแล้วครับก็สะกดรอยตามไปจนกระทั่งไปเจอบ้านแล้วผู้หญิงกลับไปนะไปอยู่บ้านด้วยเดี๋ยวคืนนี้จะปั้มให้ได้จะเอาให้ได้เป็นเมียเราให้ได้พอกลางคืนก็เตรียมตัวมาย่องมาตอนนี้ช่วงหัวค่ําบรรยากาศมันไม่เอื้อก็เลยช่วงหัวค่ําปั้มไม่ได้เดี๋ยวมาดึกมาอีกรอบนึงหัวค่ําคนมันพลุกพล่านนะครับบรรยากาศไม่เอื้อก็วางแผนเดี๋ยวจะมารอบดึกอีกรอบนึงพอดึกจริงๆดึกจริงๆเนี่ยมาอีกรอบนึงจริงๆด้วยนะครับมาเดินตะล่อมรอบบ้านเลยหาทางจะเข้าบ้านเขาให้ได้นะครับตอนนี้ไอ้ช่วงที่มาเดินรอบบ้านจะหาช่องหาทางเข้าบ้านก็ไปเจอช่องเห็นไฟมันลอดออกมาแวบๆอย่างเงี้ยนะเขาจุดตะเกียงจุดไฟไว้ในบ้านในห้องก็ไปส่องดูก็ไม่เห็นอะไรเต็นแต่แสงอยู่ข้างในไม่เห็นผู้หญิงก็อะไรก็ทำมองนะอยู่พักหนึ่งทันใดนั่นเองนะครับสงสัยเข้าไม่ได้แน่เลยก็ตัดสินใจกลับว่าคืนนี้ไม่ได้คืนนี้ชวดแน่เลยพอกำลังจะเดินออกมานะได้ยินเสียงผู้หญิงเริ่มอ่านซูเราะห์ฟาติฮะเสียงผู้หญิงอ่านซูเราะห์ฟาติฮะก็หยุดดูแล้วก็มองเข้าไปใหม่ตอนนี้พอสอดสายตามองไปทั่วในห้องไปเห็นผู้หญิงคนที่จะมาปั้มน่ะกำลังอะไรครับกำลังยืนอ่านกุรอานละหมาดตะฮัจญุดอยู่ก็โอ้โหผู้หญิงคนนี้สุดยอดเลยนะในระหว่างที่ผู้หญิงอ่านฟาติฮะจบเสร็จแล้วนะครับก็อ่านซูเราะห์ต่อก็อ่านฟูดออิบนุยาตก็ยืนฟังในที่ดูดแล้วก็จ้องอยู่ที่รูตรงนี้แหละครับฟังไปเจออายะห์กุรอานที่ผู้หญิงคนนี้อ่านก็ไม่ได้อ่านดังแล้วแต่อ่านแล้วฟูดออิบนุอัยยัดได้ยินเต็มหูเลยอัลัมยะนิลลซีนาอามะนูอันตักชะอะกุลูบุฮุมลิซิกริลลาห์นี่เข้ากับเรื่องของเราเลยนะครับยังไม่ถึงเวลาอีกหรือที่คนคนหนึ่งเมื่อได้ยินองค์การของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยใจของเขาจะได้สงบลงเสียบ้างไม่ใช่ฟุ้งซ่านหมกมุ่นอยู่แต่ไอ้เรื่องจะปั้มแต่ผู้หญิงจะปั้มแต่ผู้หญิงเนี่ยฟูดอยอิบนุยาตมองคิดอายะห์กุรอานความหมายของอายะห์แล้วคิดอะไรคิดว่าอายะห์นี่กำลังทิ่มตัวเองแทงใจตัวเองเลยก็เลยคิดได้หรือว่าผู้หญิงคนนี้เลือกอ่านอายะห์กุรอานอายะห์นี้จะสอนเราเนาะนึกขึ้นได้ฟังต่อฟังเรื่อยไปเขาจับใจความของอายะห์กุรอานแล้วก็คิดเรื่องอายะห์นี้แหละโอ้เนี่ยเรามายืนฟังอายะห์กุรอานตั้งนานเนี่ยยังคิดจะปั้มเขาอีกเหรอเนี่ยนี่เขาได้จุดคิดจากอายะห์กุรอานแค่อายะห์เดียวนะครับอายะห์เดียวเขาก็เริ่มต้นเลยนะครับต่อไปเนี่ยบุเรแบบนี้ไม่ได้แล้วนี่เราคิดนี่ทาราปีนเข้าไปในบ้านเขาแล้วไปปั้มเขาจริงๆเนี่ยไปปั้มคนละหมาดตะฮัจญุดคนละหมาดวิเตรหน้าอายขนาดไหนเนี่ยชั่วช้าขนาดไหนเราเนี่ยมันชั่วเหลือเกินก็คิดเปลี่ยนแปลงนะนี่เขาเปลี่ยนเขาไม่ปล่อยให้อยู่อะไรอยู่แบบเดิมคิดเปลี่ยนแปลงก็โดยการไปไหนอะไปมักกะเดี๋ยวนี้ไปมักกะคนเมื่อตะกี้ไปไหนนะไปมาดีนัมแล้วไปนี่ไปมักกะไปมักกะก็ไปเริ่มต้นอ่านกุรอานเพราะเขาอะไรเขาได้ฮิดายะห์เนี่ยจากการฟังอายะห์กุรอานเขาคนนี้ก็ไปเริ่มต้นเรียนอ่านกุรอานเรียนไปอ่านไปอธิบายไปอะไรก็แล้วแต่ฟังจากเชคฟังจากครูจนกระทั่งกลายเป็นคนที่เก่งที่สุดในเรื่องของอ่านกุรอานและได้รับความไว้วางใจจากบรรดาชุยุคที่อยู่ในฮารอมขณะนั้นมอบตำแหน่งให้เป็นอิมามุลฮารอมเมนคนแรกของโลกเลยนะคนนี้คือคนแรกที่
ได้รับการขนานนามจากบรรดาปวงปาฏว่าสมควรแล้วที่จะมีเกียรติสูงสุดได้เป็นอิหม่ามุลฮารอมเมนนะครับนำละหมาดให้กับชาวมักกะและชาวมะดีนะห์ครองสองฮารอมเลยนี่คือคนคนแรกที่ได้รับเกียรติตรงนี้เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเขาได้รับความไว้วางใจจากอะไรจากวิธีคิดของเขาคือเมื่อเขาได้ฮิดายะห์จากอายะกุรอานอายะนั้นเขาก็เอาอายะกุรอานมาเปลี่ยนชีวิตเขาเหมือนกับอิหม่ามกอนบีได้ฮิดายะห์จากหะดีษบทสั้นๆบทนึงเขาก็เอาหะดีษซึ่งแน่นอนแล้วครับวะฮีทั้งสองเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบยังเปลี่ยนได้เขาก็เอาสองอย่างเนี่ยมาเป็นจุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาในที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลเหล่านี้อิหม่ามกอนบีได้เป็นอะไรครับได้เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อิสลามเป็นนะครับเจ้าของตำรับตำราเป็นผู้รายงานฮะดิษเป็นผู้บันทึกฮะดิษมุนิดขมดขมไอขมันหมดยังเอกผัดหมดยังเอาให้บังโยไลบีไปสองกล่องมีป่ะหมดแล้วแล้วก็นะแหน่แหน่มานึกถึงบังโยไลบีถีบจักรยานมาฟังบรรยายมาตั้งแต่เช้าอ่ะนะครับแล้วก็ตอนเอารถมาลงนะเขาช่วยยกเตายกอะไรต่ออะไรไปนะครับไปยังไม่รู้นะเดี๋ยวอะไรนะขนมจีบก็หมดแล้วข้าวมันก็หมดแล้วไม่ได้ได้สักอย่างหนึ่งวันนี้อดหมดเลยอันไหนเดี๋ยวให้สตังค์แทนนะครับให้สตังค์เขาไม่เอาผมให้เขาหลายเดียวละครับเขาไม่เอาสตังค์ก็พี่น้องวันนี้เราได้บทเรียนสั้นๆนะจากกรณีศึกษาจากบุคคลตัวอย่างในประวัติศาสตร์ของเรานะครับท่านอิหม่ามอัลกออันนบีท่านฟุดอยอิบนุอัยยัดนะครับนอกจากเก่งในเรื่องของอัลกุรอานแล้วท่านยังเป็นปราชญ์ซะลาฟในศาสตร์หะดีษด้วยท่านอิหม่ามอับดุลลอฮ์อิบนุลมุบารอกใครต่อใครพวกนี้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงนะครับจากชีวิตในอดีตที่เขาเคยบูเรเกเรเกตุงกันมาทั้งหมดเลยแต่พอมาถึงช่วงนึงเขาเปลี่ยนได้เพราะเขาเริ่มคิดที่จะเปลี่ยนแปลงพอเขาเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์ก็ส่งเสริมอัลลอฮ์ก็จะช่วยในการเปลี่ยนแปลงนะครับประกอบกับสภาพแวดล้อมต่างๆมันเอื้อด้วยแล้วผมก็เชื่อว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีทีวีดู24ชั่วโมงไม่ได้มีรายการวิทยุฟังนะครับไม่ได้มีบรรยายศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสกลางวันก็มีกลางคืนก็มีนะครับพวกเราเนี่ยมีโอกาสเอื้อมากกว่าพวกเขาเยอะเลยฉะนั้นผมจึงอยากให้พี่น้องได้คิดนะครับว่าอินชาอัลลอฮ์ในเดือนรอมฎอนปีนี้เราจะเปลี่ยนแปลงสัก5เรื่องแล้วปีหน้าเราจะเปลี่ยนเรื่องใหม่อีก5เรื่อง2ปีรวมเป็น10เรื่องปีต่อไปเราจะเปลี่ยนเรื่องใหม่ที่ไม่ใช่เรื่องเก่าเพราะไอ้เรื่องเก่าเราเปลี่ยนมาหมดแล้วเปลี่ยนไปปีละ5ละ5ปีละ10อะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่ากว่าจะเราจะตายกว่าจะหมดลมเนี่ยนะครับเราจะมีสิ่งดีๆที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ชีวิตของพวกเราแล้วก็ทิ้งเรื่องดีๆต่างๆเหล่านี้ให้สังคมให้ประชาชนเขาได้เห็นตัวอย่างดีๆจากเราและเขาก็จดจำเรื่องดีๆต่างๆเหล่านี้ไปเป็นอะไรครับไปเป็นมรดกธรรมให้คนในยุคหลังนะครับได้สืบสานต่อไปนะครับก็ฝากไว้เป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับยาซากัลโลคารอนอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานนะครับครับบรรยายที่อาจารย์ยูซุฟคงกาวีจะต้องเดินทางไปบรรยายต่อนะครับจึงขออนุญาตนะครับในส่วนของอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้พูดถึงสิ่งสำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงพี่น้องลองมองดูนะหะดีษเดียวเปลี่ยนกอนบีอายะห์เดียวเปลี่ยนฟูดอยซูเราะห์เดียวเปลี่ยนอุมัรอามันเดียวเปลี่ยนโจรหะดีษเดียวเนี่ยเปลี่ยนใจคนนึงให้เป็นคนดีได้อายะห์เดียวเปลี่ยนใจคนหนึ่งให้มาเป็นคนดีได้ถามว่าวันนี้เราอ่านมากี่ฮะดีษแล้ววันนี้เราอ่านมากี่ซูเราะห์แล้วให้มีสักอายะห์ให้มีสักฮะดีษที่มันทำให้เราเปลี่ยนแปลงดูอาจารย์ดุลลอฮ์เนี่ยพูดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าโดยยกประวัติไม่ว่าจะเป็นของอิหม่ามกออนบีอิหม่ามฟูดอยยกประวัติมาให้เราได้สะท้อนตัวเราอาจารย์ดุลลอฮ์บอกเดี๋ยวรอมฎอนปีนี้เนี่ยเปลี่ยนสัก3ปีหน้าเปลี่ยนสัก5เอาว่าวันนี้เนี่ยเราลองมองตัวเราว่าเอาละฉันขอเปลี่ยนสักเรื่องนึงวันนี้เลยนึกดูเอ้ไอเราเนี่ยเป็นคนขี้โมโห
จากนี้ไปฉันจะเป็นคนที่ไม่ขี้โมโหเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาไอ้ฉันนี่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรพอเวลารักใครก็รักจริงเวลาโกรธใครก็โกรธแรงไม่เอาวันนี้ฉันจะรักเพื่ออัลเลาะห์และฉันก็จะอภัยให้กับผู้อื่นแล้วตอนนี้นี่บนเวทีเหลืออาจารย์สมิธกับผมแล้วนะครับอาจารย์สมิธมีนัดกับผมอยู่นะที่อาจารย์ซุบบอกที่อาจารย์ซุบบอกนะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับดังนั้นวันนี้เราจะอยู่แบบนี้ไปอีกนานขนาดไหนกันก็ขอให้อยู่อย่างนี้ก่อนนะในหมายถึงพวกเราอยู่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปไหนแต่ในหัวข้อจะอยู่แบบไหนยังไงตอนไหนเรียนเชิญอาจารย์สมิธครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบียีนาวะฮะบีบินามุสตอฟาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญความอิดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่เจ้าภาพคณะกรรมการบรรดาท่านพี่น้องที่เดินทางมาจากสถานที่ต่างๆตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยไกลเบอร์หนึ่งคือจังหวัดตราดแล้วก็ไกลเบอร์สองก็ลำสาลีนะเกือบจับผมมีขอ20นะลำสาลีขอ20ใครไกลกันพอปีกาไกลสุดใช่ไหมคือวันนี้นะเกือบจำไม่ได้เพราะไม่ได้ใส่ชุดอะไรยูนิฟอร์มกันมานะทีมลำซาลีเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ยังทำให้เรามีชีวิตอยู่ก่อนที่ผมจะได้พูดในสิ่งที่เป็นหัวข้อที่จะได้เตือนตัวผมและพี่น้องอ่านดุอาให้ฟังก่อนบทที่หนึ่งหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอะห์ยานาบะอะดามาอะมาตานาวะอิลัยฮิโอ้นูชูรอันนี้เบาๆหน่อยเพราะยังไม่ได้นอนนะยังไม่ได้นอนอาจารย์แหมจะให้อ่านอะไรล่ะยังไม่ได้นอนเลยต้นที่2ซัยยิดุลอิสติกฟารนายแห่งการขออภัยโทษอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกอตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอะลาอะห์ดิกะวะวะอดิกะมัสตะตอตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาศอนะตุอะบูอุลักะบินิอมะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีฟักฟิรลีฟะอินนะฮูลายักฟิรุซุนูบะอิลลายังมียังมีบทที่3ให้คุณพ่อคุณแม่ร็อบบิฆฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวะอร์ฮัมฮุมากะมารับบะยานีซอฆีตอนที่4ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุอ์มินีนะวัลมุอ์มินาตบทที่5ขอให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อัสอาลูกามูรอฟะกอตะกะฟิลจันนะต้นที่6ดุอาของนบียูนุสลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนความจริงวันนี้ผมบอกกับพี่น้องนะเรื่องที่ผมเตรียมมาเลยจะพูดเนี่ยครึ่งหนึ่งอาจารย์อับดุลลอฮ์เอาไปเรียบร้อยเลยผมเลยจะเอาก่อนไม่ทันนะเรื่องการเปลี่ยนแปลงในรอมฎอนเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วผมก็เลยสบายใจไอ้เตรียมมา30นาทีเหลือ20แล้วเพราะไปไปแล้วนะบอกว่าวิธีก็พี่น้องของผมก็คือเหมือนของคุณล้อเลยนะอ้าวทีนี้หัวข้อที่เราได้มีโอกาสได้คุยได้ฟังกันมาพี่น้องครับว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะอยู่อย่างนี้กันไปอีกนานขนาดไหนตัวเราต้องเป็นคนตอบเองตัวเราต้องเป็นคนตอบเองแล้วพี่น้องคิดเนี่ยนะครับให้บรรทัดฐานในความเข้าใจว่าเวลาที่เราจะเอาชีวิตเราให้อยู่บนหลักการศาสนาต้องดูอัลกุรอานต้องดูหะดีษของนบีคิดเองไม่ได้กับเรื่องกุรอานและหะดีษของท่านนบีเรื่องของ
ศาสนาต้องดูใครต้องอ่านอัลกุรอานถ้าเรื่องการดำเนินชีวิตให้ชีวิตของเราเหมือนใครดีที่สุดให้เหมือนนบีดีที่สุดทีนี้ประเด็นคือเหมือนนบีจริงหรือเปล่าเหมือนนบีจริงหรือเปล่าพี่น้องผมก็เลยถามพี่น้องว่าเอาต้นแรกก่อนแล้วกันนบีสอนกับพวกเราว่าตื่นนอนให้ทำอะไรให้อ่านดุอาลองถามตัวเราสิเราบอกเราจะฉากให้เหมือนนบีเนี่ยเมื่อเช้าตื่นนอนมาพี่น้องอ่านดุอาเปล่าอ่านนะนั่นแหละคือคำตอบง่ายที่สุดเลยเราบอกเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เหมือนกับที่อัลลอฮ์ว่าให้เหมือนกับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเราเอาชีวิตเราปัจจุบันเนี่ยไปเทียบดูว่ามีอะไรบ้างที่เราเหมือนนบีแต่ไม่ใช่แค่บอกอยากอย่างเดียวไอ้พออยากนะใครก็อยากทั้งนั้นแหละถามว่าอยากเข้าสวรรค์ไหมอยากแต่ไม่บวชเข้าสวรรค์ยังไงพี่น้องไปถามได้เลยใครไม่อยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์มั่งอยากทุกคนกระทืบพ่อกระทืบแม่ก็ได้ไงอยากเข้าสวรรค์นะด่าพ่อด่าแม่ได้ยังไงอยากเข้าสวรรค์สรุปแล้วไอ้พูดแต่ปากไม่พอมันต้องเอาสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานและหะดีษนบีนำสู่การปฏิบัติด้วยนั่นต่างหากพี่น้องมันถึงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนที่เป็นผู้ศรัทธาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอินนัลลอฮะลายูไกยิรุมาบิกามินฮัตตายูไกยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมเริ่มเปลี่ยนต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนแล้วเวลาจะเปลี่ยนแล้วหาจุดเปลี่ยนจากไหนต้องอ่านจากอัลกุรอานอ่านจากหะดีษของท่านนบีเริ่มวันนี้เอาคนแก่ก่อนพี่น้องไหนใครแก่ยกมือขึ้นไม่มีเลยเดยนี่วันละถามใครแก่ไม่มีเราให้ลุกเดินสิโอ้โหยันหน้ายันหลังแต่ถามแกไม่ยอมใครแก่พี่น้องใครที่มีตีนกามีผมงอกนะขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเลยที่อัลลอฮ์ให้โอกาสให้เวลาเรายาวมาถึงขนาดนี้แล้วก็เป็นเวลาที่มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวศาสนาเพราะคนแก่บางคนยังขนีบไก่ตีอยู่เลยยังขนีบไก่ตีกันอยู่เลยพี่น้องดังนั้นเลิกได้เลิกละหมาดไม่ไหวแต่เชียร์มวยออกท่าเหลือเกินโอ้โหพี่น้องไปดูคนแก่ส่วนใหญ่เชียร์มวยอร่อยไหมเฮ้ยเฮ้ยแต่เวลาบอกตะยอละหมาดไหวไหมเนี่ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวแต่เชียร์มวยโอ้โหขาแขนออกหมดนี่ไงเราบอกเราอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์วิถีชีวิตที่ซอฮาบะห์นี่มัตตะกี้อาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์ยูซุฟอาจารย์มุบารอกยกกันไปเนี่ยเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตเรากี่เรื่องแล้วจับมาได้สักอันหนึ่งหรือยังหรือขึ้นรถปั๊บไอ้พวกอาจารย์นี่มันปากร้ายมันว่าแต่เราเอ๊ะอะมันก็ว่าเรานี่ไงแทนที่เราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำผิดให้นำไปสู่การแก้ไขเปล่ากลับไปว่าคนที่เตือนเราอีกดังนั้นพี่น้องวันนี้เรื่องศาสนาถ้าเขาว่าแล้วตรงกับตัวเรานั่นคือสิ่งที่เราต้องรีบแก้ไขแต่ถ้าแชร์อยู่กับแบบนั้นจะแก้ไขเมื่อไหร่ดังนั้นคนที่แก่ชรานะครับโต๊ะแชร์ทั้งหลายวันนี้โอกาสของเราถ้ามองโดยระยะเวลาเราเหลือน้อยวิธีที่ฉลาดที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องคือไปหาลูกหลานเนี่ยนะครับอ่านกุรอานจากเรามีลูกหลานกันไหมมีคนหนึ่งนั่นแหละไปสอนกุรอานโดยเฉพาะซูเราะห์ฟาติฮะห์เลยพี่น้องให้เขาท่องจากเราให้ได้แต่โต๊ะแชร์สมัยนี้แทนที่จะสอนฟาติฮะห์สอนเต้นบางโต๊ะบางคนพี่น้องร้องส่งอย่างแบดให้หลานส่งอย่างแบดส่งอย่างแบดให้หลานเต้นแต่ทำไมพี่น้องเราบอกเราจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์อยากจะอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาติฮะห์ต่างหากที่เป็นประโยชน์ให้โต๊ะสอนไหมไม่สอนร้องเพลงหลานอยู่ดีๆเต้นหน่อยเต้นหน่อยใครที่บอกให้หลานเต้นนะพี่น้องเตรียมตัวเลยนะเราจะเป็นเหตุทำให้ครอบครัวลูกหลานในวันข้างหน้าเดือดร้อนดังนั้นคนเป็นโต๊ะเป็นแชร์ที่ฉลาดทำยังไงสอนลูกสอนหลานให้ได้อ่านอัลกุรอานจากปากเราเพราะเรามีกันอยู่แล้วฟาติฮะห์เราท่องได้กันอยู่แล้วก็ให้เขาอ่านตามเราเลยแล้วในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเขาอ่านฟาติฮะห์กี่เที่ยวอ่ะกี่เที่ยวเอาเลย17เที่ยวประโยชน์ขนาดนี้พี่น้องไม่ให้ลูกหลานได้จากเรายังไงอ่ะโต๊ะแชร์ทั้งหลายนะครับ
เมื่อเราได้โอกาสที่แก่ชรามีโอกาสที่อยู่กับความแก่ชราแล้วสังวรตัวเองอยู่ตลอดว่าเวลาของเรายังอีกไม่นานแล้ววิธีที่ฉลาดทำยังไงให้ลูกหลานได้อ่านได้ท่องจำฟาติฮะห์จากเรานะไม่ใช่ให้สตังค์ไปโรงเรียนอย่างเดียวดุอาอะไรล่ะที่ลูกหลานต้องอ่านดุอาให้พ่อแม่เนี่ยให้สอนให้จำจากเราพี่น้องต้องให้ความรู้กับหลานที่เป็นความรู้พื้นฐานเนี่ยให้เขาได้จากเราไปแล้วประโยชน์ที่ออกผลเลยนะครับวันที่เราเสียชีวิตลูกหลานเหล่านั้นจะเป็นคนที่ขอดุอาให้กับเราละหมาดให้กับเราแล้วถ้าเป็นไปได้นะพี่น้องนะส่งลูกส่งหลานเราให้เป็นโต๊ะครูผมไม่สามารถประกันกับพี่น้องได้ว่าคนเป็นโต๊ะครูจะมีเงินขนาดไหนแต่ที่ผมเห็นบ้านอาจารย์อับดุลลอฮ์นี่หลังใหญ่มากเลยที่คลอง10เนี่ยเห็นเขาลือกันมานานแล้ววันนั้นไปละหมาดญะนาซะห์อัลลอฮ์นี่บ้านโต๊ะครูหลังขนาดนี้ดังนั้นพี่น้องเชื่อผมเถอะทำงานศาสนาให้จริงอัลลอฮ์ไม่ทิ้งพี่น้องนี่หลักฐานอัลลอฮ์พี่น้องคิดว่าต้นไผ่ต้นใหญ่ไหมต้นสูงไหมบ้านหลังคาบ้านอาจารย์อับดุลลอฮ์เลยต้นก็ไผ่อีกพี่น้องเราคิดดูแล้วไหนบอกว่าไม่ดีได้ยังไงคนเรียนศาสนาพี่น้องนี่หลักฐานจับเห็นตามองเห็นจ้าๆข้าไม่เชื่อพี่น้องวิ่งไปได้เลยเส้นคลอง10นะแล้วพี่น้องวิ่งไปหลังคาบ้านไหนที่พ้นต้นก็ไผ่นั่นแหละบ้านอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยแล้วอันที่สองที่ผมกล้าการันตีได้อันนี้แน่นอนพี่น้องใครเรียนศาสนาภาคผลที่เขาจะได้ผลตอบแทนที่พี่น้องจะต้องเปลี่ยนไปสนใจศาสนาเพราะคนที่รู้ศาสนาวันที่เขาเสียชีวิตอัลลอฮ์จะให้มีคนละหมาดญะนาซะห์ให้พี่น้องผมพูดหลายเที่ยวแล้วก็บอกให้พี่น้องได้ดูเป็นหลักฐานเลยอาจารย์อิสมาอีลวิสุทธิปาณีดังไหมดังวันที่แกตายคนละหมาดตรึมอาจารย์ซาอัดอับดุลลอฮ์ครูใหญ่โรงเรียนคลอง19วันที่แกเสียชีวิตคนละหมาดบนสุเราะห์ล้นลงมาจนกระทั่งถึงในลานพี่น้องใครอีกที่ระดับใหญ่ๆทางบ่อทางใต้เสียชีวิตเต็มถนนเลยคนละหมาดต่างประเทศเชคมุตะวัลลีชะรอวีเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องถนนเนี่ยนะครับเขาเรียกมอเตอร์เวย์คนละหมาดเต็มยาวสุดถนนเลยตอนนี้ผมกำลังดูใครอยู่ไหมรอดูอาจารย์ยูซุปอาจารย์มุตฟาแล้วก็อาจารย์อับดุลลอฮ์นี่ถ้า3คนนี้เนี่ยเป็นหลักฐานเลยแต่อาจารย์อับดุลลอฮ์นี่เขายังนานนะเนี่ยยังอยู่อีกนานพี่น้องถ้าเสียชีวิตพี่น้องไปดูก่อนแล้วกันนะครับไปดูได้เลยว่าจริงไหมล่ะที่ผมว่านี่พี่น้องเอาของเก่าก็ได้คนที่รู้ศาสนาแล้วเสียชีวิตคนละหมาดขนาดไหนบางคนบอกอาจารย์คนบางคนตายเนี่ยคนละหมาดเต็มเลยแล้วหมดสตังค์ไปเท่าไหร่หมดสตังค์ไปเท่าไหร่แต่คนที่ผมกำลังกล่าวให้พี่น้องฟังเนี่ยนู่นมาจากใต้มาจากพัทลุงนำมาเป็นคันรถเลยในคันรถเนี่ยนะมีโต๊ะครูทั้งนั้นเลยขึ้นมากันนี่ไงคือภาคผลของคนที่เรียนศาสนารู้ศาสนาแล้วก็นำสู่การปฏิบัติดังนั้นเราบอกโอ้ยอาจารย์อยู่ดุนยาอย่าไปเอาอะไรจริงจังกับมันเลยเราจะตายในสภาพนี้แหละพี่น้องเราจะตายในสภาพที่ไม่จริงจังอะไรกับศาสนาแล้วก็จะไม่มีใครจริงจังกับเราในการปฏิบัติในชีวิตด้วยเวลาเขาว่าอ้าวมาลิกีตายแล้วสมมุตินะเรโอเอาตัวสวยตัวสวยเอามาลิกีดีกว่ามาลิกีพูดกันทำไมโกรธนะพี่น้องเวลาเสียชีวิตปุ๊บคนทั้งหมู่เกมเลยอัลฮัมดุลิลลาห์มันตายแล้ววะเราอยากจะให้ชีวิตเราเป็นแบบนั้นเหรอวันนี้พี่น้องผมอีกคนหนึ่งนะอยากจะให้พี่น้องดูหลายคนอาจจะเริ่มตัดพ้อเวลาฟังแบบนี้อาจารย์ฉันจะเปลี่ยนอยากจะได้แบบนี้มันไม่ทันแล้วเพื่อนผมอาจารย์อามินมะซอยังไม่ตายนะรู้จักอาจารย์อามินมะซอไหมจ๊ะ เพื่อนผมเรียนมาด้วยกันพี่น้องที่ผมกำลังจะยกเป็นตัวอย่างแม่ของเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงอยู่คลอง17นู่นไม่มีใครรู้จักเลยผู้หญิงคนนี้แต่วันที่แม่เขาเสียชีวิตและประกาศขึ้นตัววิ่งแม่ของอาจารย์อามินมะซอผมไปละหมาดญะนาซะห์นะพี่น้องครึ่งสุเราะห์ได้ตัวครู
คนละหมาดล้นออกมาข้างนอกเลยผลมาจากไหนผลมาจากการที่ผู้หญิงคนนี้ให้ลูกเขาเป็นคนเรียนศาสนาและเป็นคนที่สอนศาสนาดังนั้นถ้าวันนี้เราอยากจะได้บารากะแบบนี้เราอาจจะทำในฐานะผู้สอนไม่ได้ลูกหลานเราที่มี10กว่าคนพี่น้องเลือกเอามาสัก2คนเลือกเอามาสักคนหนึ่งให้ได้เป็นคนรู้คนเรียนศาสนาหนึ่งขณะที่มีชีวิตอยู่ดุนยาเขาจะได้เปลี่ยนแปลงคนในครอบครัวได้และวันที่เราเสียชีวิตเขาจะทำหน้าที่ลูกที่ดีให้กับเราพี่น้องและคนที่จะละหมาดญะนาซะห์ให้กับเราผลตอบแทนนี่เพื่อนผมเลยแม่ของอาจารย์อามีนพี่น้องนู่นเชื่อไม่มาจากพระนครศรีอยุธยามาละหมาดที่คลอง17มาเพราะอะไรเพราะลูกเขาเป็นโต๊ะครูดังนั้นหลานเราล่ะมีไม่สักคนหนึ่งอาจารย์คนนี้จะส่งไปแคนาดาคนนี้ไปสวิตเซอร์แลนด์คนนี้ไปเนเธอร์แลนด์ไปทุกประเทศเลยกลับมาพูดภาษาจบๆๆๆอ่านฟาติฮะห์ไม่ออกละหมาดญะนาซะห์ไม่ได้เอาคนน่ะไม่ใช่ปัญหาพี่น้องจะเอากี่ร้อยกี่พันคนน่ะจ้างสตางค์มาเต็มแต่ในบรรดาคนที่มาจะมีกี่คนที่จะบริสุทธิ์ใจเพื่อการขอดุอาให้กับมายัดที่นอนอยู่จริงๆสักกี่คนจริงๆสักกี่คนพี่น้องผมมีโอกาสไปละหมาดญะนาซะห์บ้านหนึ่งครูไปกัน2ซอบลูกของบ้านนี้เดินมาครูครับวันนี้ผมจะเป็นโต๊ะอิหม่ามนำละหมาดมะผมเองนะครับมีลูกชายอยู่พี่น้องผมนี่นะดีใจแทนเลยนะที่วันที่แม่เขาเสียชีวิตเขาไม่เอ่ยว่าอาจารย์ช่วยเป็นโต๊ะอิหม่ามนำให้มะผมหน่อยเขาบอกผมจะเป็นโต๊ะอิหม่ามเองเราถามตัวเราพี่น้องเราจะอยู่กันในสภาพแบบนี้ถ้าเราตายใครจะเป็นโต๊ะอิหม่ามนำละหมาดให้กับเราถ้าเราจะอยู่กันในสภาพแบบนี้ต่อไปพี่น้องลูกหลานเอาก่อนเอาก่อนพี่น้องผมก็บอกว่าพ่อแม่บ้านไหนจะตายนะให้ดูก่อนลูกละหมาดญะนาซะห์เป็นหรือยังเด็กนักเรียนยกมือขึ้นเลยครูบอกมะผมด้วยตายได้แล้วเพราะผมละหมาดญะนาซะห์คล่องแล้วแม่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกูขออยู่อีกแป๊บนึงนะดังนั้นชีวิตเราพี่น้องมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงมาเพื่อที่จะแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นวันนี้เรากำลังทำเพื่อที่จะให้เป็นที่พึงพอใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมอยากจะบอกกับพี่น้องนะวันนี้อย่าไปเสียใจหนึ่งในบทเรียนที่เราได้จากดุอาบทที่6เนี่ยลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนเนี่ยบทเรียนหนึ่งที่เราได้จากดุอาบทนี้อย่าอยู่กับความเสียใจเมื่อรู้ว่าเราทำพลาดไปแล้วแล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วอัลลอฮ์เสียใจเหลือเกินเสียใจเหลือเกินเมื่อเรารู้ว่าเราผิดตูบูอิลัลลอฮ์กลับตัวใหม่เลยแล้วก็เริ่มทำอาจารย์ฉันเนี่ยเพิ่งจะมาฟังศาสนาตอนอายุ70แล้วให้ขวดยังไงก็ไม่ทันไอ้เมาตอนแต่อายุ30หรอกมันขวดกันไม่ทันนี่คนหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้เป็นกำลังใจใครที่ไม่ค่อยไหวนะนี่มึงมานี่นี่ผมประสบเองกับชีวิตผมเลยไปฟังบรรยายกลับมาแกขับนำกลับมาเนี่ยถึงทางถนนใหม่ประมาณเที่ยงคืนได้ผมก็เห็นแกยืนอยู่กับมอเตอร์ไซค์ซาเล้งแกผมก็บอกกับคนที่ขับรถไปกับผมว่าจอดหน่อยจอดหน่อยไอเราก็นึกว่าบางมานเจออะไรจะได้ไปขอแบ่งบางมานทำอะไรอยู่อ่ะเพราะตอนนั้นไอสะพานเนี่ยที่จะวิ่งเข้าเส้นไปบ้านอาจารย์อับดุลลอฮ์น่ะเขาเพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆแกไปจอดอยู่ตรงนั้นแกบอกอาจารย์ผมไปไม่ถูกแล้วเนี่ยจะไปทางไหนต่อเนี่ยไปไม่ถูกแล้วผมก็บอกประมาณเนี่ยข้ามไปแล้วก็เลี้ยวขวาวิ่งไปเรื่อยๆเลี้ยวซ้ายเข้าลำบุรีพวงโอ้นั่นนะสิน่าพี่น้องนี่คือตัวอย่างของดุนยาหลงไปเถอะในดุนยาเนี่ยไอ้เรื่องที่ไม่ใช่ศาสนาเนี่ยทางหลงถ้าเราเจอตัวช่วยเดี๋ยวเขาจะหาเราไปสู่ปลายทางได้แต่ถ้าพี่น้องหลงไปจนกระทั่งถึงอาคิเราะห์จะทำยังไงจะทำยังไงดังนั้นวันนี้ถ้าตัวเราแก้ไขทันเริ่มแล้วก็ลงมือให้เต็มที่ถ้าไม่ทันสร้างลูกหลานให้เป็นคนรู้ศาสนานี่มรดกมี TM
มี2โรงเรียนเนี่ยของผมได้30คนของอาจารย์ล้อได้200คน200กว่าคนแล้วพี่น้องเอาส่งลูกใส่โรงเรียนศาสนาไปแต่เอาเข้าจริงแล้วมีกี่คนที่จัดโรงเรียนศาสนาเป็นตัวเลือกแรกสำหรับลูกๆผมดูในเฟซนะสะเทือนใจมากเลยเขาเขียนว่าเมื่อลูกจบจากการรับปริญญาพ่อแม่เหมารถทั้งขบวนไปรับกันทั้งหมู่บ้านเลยกองโยงกองยาวรมนงรมนาไปกันทั้งชุดแต่ลูกจบซานาวีมันกลับบ้านมาคนเดียวนี่ไงแล้วเราบอกเราจะเปลี่ยนแปลงจะให้สังคมดีจะให้ลูกเรารู้ศาสนาจะให้หลานของพวกเราเป็นคนรู้ศาสนาเอาตัวอย่างเนี่ยเป็นคำตอบได้จริงหรือไม่จริงพี่น้องไปยืนกันหน้ามหาวิทยาลัยซื้อดอกไม้ซื้อสายสะพายหมดไปเท่าไรยืนรอกันได้แต่จบสนวีมีใครมั่งไปทำแบบนี้หน้าโรงเรียนเนี่ยอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยสิบรุ่นได้ยังครูที่โรงเรียน9รุ่นพี่น้องมีไหมไปขายดอกกันหน้าโรงเรียนสักปีนึงผมไม่ได้บอกให้ทำเป็นประเพณีนะแต่กำลังเปรียบให้เห็นถึงว่าเราเอาใจใส่กับเรื่องศาสนากับการตัชเยะให้กำลังใจกับลูกหลานที่เรียนศาสนาขนาดไหนจบกันมา9รุ่นแล้วแอนขับมอเตอร์ไซค์กลับมาป๋าจบแล้วนะเออเอาแขวนไว้หลังตู้นะแต่ถ้าลูกใครอย่าได้จบมหาลัยเลยไปรถกระบะกันไปนั่งหุงข้าวเหนียวหุงอะไรไปอยู่กันเป็นวันๆถ่ายรูปกันใส่ชุดคุยกันพี่น้องไม่ต้องเปรียบอะไรไกลเลยนะเรียนหนังสือทุกวันเนี่ยลองโรงเรียนศาสนาบอกให้ซื้อกุรอานสิบอกให้ซื้อกุรอานเล่มเท่าไหร่10บาทครูไม่มีแจกเหรอครูไม่มีแจกเหรอเวลาบอกยูนิฟอร์มโอ้ยสรงก็เอาแล้วแหมยูนิฟอร์มอะไรพี่น้องเคยต่อรองกับโรงเรียนประชาบาลไหมบางคนพี่น้องผมดูในข่าวจำนำยันคกจำนำยันคกเพื่อจะไปซื้อกระเป๋าให้ลูกสะพายไปโรงเรียนแต่โรงเรียนศาสนาพี่น้องเคยเสียสละอะไรเราบอกเราจะเปลี่ยนแปลงอิหม่ามชาฟีอีบอกว่าคนที่จะรู้เรื่องศาสนาจะให้ได้มาซึ่งความรู้เนี่ยต้องเสียสละพี่น้องต้องได้จ่ายอะไรออกไปทุกวันนี้เราเคยจ่ายอะไรกับเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างเราเสียอะไรกับเรื่องศาสนาบ้างแต่เวลาเรื่องความรู้สามัญผมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเรียนนะแต่ลองเปรียบเทียบให้ความสำคัญพี่น้องผมเนี่ยเคยสอนฟะดูอินมาก่อนเด็กเข้าประชาบาล8โมงเลิกบ่าย3เราก็หวังว่า4โมงถึง6โมงจะได้เรียนฟะดูอินสุดท้ายพ่อแม่มาบอกว่าครูวันนี้ให้ลูกหยุดก่อนนะเพราะเดี๋ยวลูกจะต้องไปเรียนเสริมอาทิตย์หนึ่งเรียนกี่วันจ๊ะโอ้วันเดียวเท่านั้นแหละผ่านไป2อาทิตย์ครูเขาว่าไอ้วิชานี้ก็ต้องเสริมกี่วันล่ะอีกวันหนึ่งเท่านั้นแหละไปกี่วันล่ะ2วันละเสาร์อาทิตย์หยุดไปอีกครูช่วงนี้หยุดโรงเรียนแขกก่อนนะเพราะเด็กใกล้จะสอบพี่น้องเคยบอกกับครูโรงเรียนประชาบาลไหมว่าครูเดี๋ยวให้หยุดลูกไปเรียนหนังสือแขกก่อนเคยไหมเคยเปล่าโรงเรียนแขกหยุดตลอดจ่ายเสียสละกับโรงเรียนแขกไม่มีตลอดแต่สามัญพี่น้องหนังสือซื้อได้กระเป๋าซื้อได้ชุดลูกเสือพี่น้องโอ้โหติดสารพัดเลยลองถ่ายโรงเรียนกุรอานติดแบบนั้นนี่ไรขนาดนั้นกุรอานที่พี่ใช้น้องเอาไปใช้ต่อใช้กันจนลุ่ยแล้วพ่อแม่ซื้อไหมไม่บางทีพี่น้องไปเรียนกุรอานใช้ถุงพลาสติกก๊อบแก๊บไปได้แต่โรงเรียนสามัญไปได้ไหมไม่ได้โรงเรียนแขกเรียน4โมงเย็นเลิก6โมงเย็นโอ้ยเรียนอะไรกันนานขนาดนั้นพี่น้องไปดูท่ารถตี4มีเด็กแต่งชุดนักเรียนไปยืนรอแล้วไปโรงเรียนนี่ไงมันตอบชัดอยู่แล้วในสังคมทุกวันนี้ว่าเราทุ่มกับอะไรมากกว่ากันเรายอมเสียสละกับอะไรมากกว่ากันเรื่องศาสนาที่เราบอกเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจะต้องเข้าใกล้ศาสนาจริงหรือเปล่าพี่น้องเรายอมเสียสละอะไรเวลาเราฟังซอฮาบะเสียสละอบูบักเสียนั่นอุมัรเสียนั่นอุสมานเสียนั่น
อับดุรมานบินเอาหมดนั่นหมดนี่โอ้โหแจ๋วจริงๆเวลาถึงตาเราเคยหมดอะไรกับศาสนาของอัลลอฮ์บ้างเนี่ยไม่ต้องอื่นไกลหรอกผมถามพี่น้องลองไปเช็คดูกันละกันดูอา6ต้นพี่น้องท่องได้ยังแต่ว่าอะไรนะซองอย่างแบดเนี่ยร้องยันจบเพลงถามว่าซองอย่างแบดขณีไปอาคิเราะห์มีรางวัลไหมไม่มีแล้วพี่น้องท่องได้ยังไงอ่ะบางคนได้เพลงฝรั่งอีกร้องเพลงไมเคิลแจ็คสันจาจักแตงโมจินตราร้องได้เพลงอะไรออกมาเถอะฉันร้องได้ทุกเพลงนบีบอกมา 1,400 ปีเลยดูอาตื่นนอนอ่ะอันทำอะไรนะยังไม่ได้เลยผมถามว่าพี่น้องใครอยากได้ดูอาไซยิดุนอิสติกฟาร์ยกมืออาจารย์อยากได้เพราะดูอาดีผมบอกใครอยากได้เดี๋ยวผมจดให้แผ่นละ500พรึบเดี๋ยวฉันไปหาเองก็ได้อาจารย์ไม่เป็นไรนี่ไงเราไม่ยอมเสียอะไรกันเลยฮะอัลฮัมดุลิลละไม่ได้ได้ไงล่ะไม่ได้เดี๋ยวหลงรถอีกต้องได้สิดังนั้นพี่น้องนะครับมาวันนี้ผมถึงอยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้ายังหาจุดเปลี่ยนในชีวิตไม่ได้เอาดูอาที่ผมว่าเนี่ยไปสัก6ต้นเอาไปอ่านให้ได้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนกับรอมฎอนนี้ต้นของการเปลี่ยนในรอมฎอนหลายคนพี่น้องจำเอาไว้เลยนะครับใครดูดบุหรี่ใครที่ดูดบุหรี่นะยกมือให้ดูสิไม่มีเลยเหรอโอ้ยซากัลลอฮ์ใครที่ดูดบุหรี่พี่น้องได้บทเรียนแห่งการเปลี่ยนแปลงในรอมฎอนนี้นะกรุณาเลิกไปจนกระทั่งออกรอมฎอนแล้วก็เลิกยาวไปเลยกลางวันรอมฎอนหยุดได้บางคนหยุด30วันรอมฎอนเลยเวลาออกอีกปั๊บพอเดินดูดกันได้มุศอลลาเลยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะพี่น้องฮะ19 18เปลี่ยนได้ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ประมาณกับหุ้นได้สิประมาณเล่นไม่ดูดเนี่ยดังนั้นพี่น้องใครที่ดูดบุหรี่นะอย่างที่อาจารย์อับดุลลอฮ์บอกอย่าไปหวังเอาหลายเรื่องรอมฎอนเนี่ย เอาสักเรื่องนึงถ้าเราไม่ดูดบุหรี่เอาหัวข้อไหนเรื่องนินทาที่ผมอยากจะให้เรื่องนินทาเป็นเรื่องแรกเพราะอะไรเพราะเวลาพวกเราเห็นโต๊ะครัวมีคนเนี่ยผมบอกว่าพี่น้องครับส่วนตัวผมขอดูอาให้ผมมีอายุ150ปีคนได้ยินอย่างนี้พูดว่าไงรู้ไหม อาจารย์จะอยู่ไปถึงเหรอ150ปีน่ะอย่างอาจารย์น่ะ60ก็ให้รอดเถอะดูไอ้เราขอให้อัลลอฮ์ให้เรานี่บอกว่าจะอยู่ถึงเหรอ ดังนั้นเปลี่ยนใหม่พี่น้องหาสักเรื่องนึงในรอมฎอนนี้เป็นเป้าหมายต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราแล้วอินชาอัลลอฮ์พี่น้องการเป็นคนดีของอัลลอฮ์จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราแล้วจำให้ขึ้นใจนะครับอย่าไปรอคอยอย่าไปหวังคนรอบๆที่จะให้เขามาเปลี่ยนพร้อมกับเราเริ่มที่ตัวเราก่อนนะครับเริ่มที่ตัวเราเองก่อนใส่ใจกับคำสั่งของอัลลอฮ์นำแบบฉบับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนำสู่การปฏิบัติอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องง่ายแต่อยากให้พี่น้องได้ใส่ใจก็คือรอมฎอนที่จะมาถึงใครบวชไม่กินข้าวซอฮ์มั่งยกมือขึ้นมีไหมเอาเปลี่ยนคำถามใหม่ใครมีแขนมั่งนะยกมือสิมีแขนนะไอ้ที่ไม่ยกผมกลัวอาจารย์ฉันไม่มีแขนฉันจะยกยังไงเพราะถามกี่อันไม่เห็นมีใครยกเลยนะยังมีแขนกับทุกคนนะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องต้องกินข้าวซอฮูรด้วยทำไมอ่ะตะซะฮารูพวกท่านทั้งหลายทานอาหารซอฮูรนะใครบอกให้ทานนบีบอกนี่ไงที่โต๊ะครูบอกให้เราฟังว่าวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างในการดำเนินชีวิตเอาจากไหนเอาจากนบีก็บอกให้เรากินข้าวซอฮูรต้องกินข้าวซอฮูรด้วยแล้วกินข้าวซอฮูรเนี่ยพี่น้องกินให้ล่าๆแต่ไม่ใช่แข่งกับเวลาโอ้โหเล่นจะบังอยู่แล้วคออะไรบีลานเคาะไม้แล้วเราก็แล้วสุดท้ายอาจารย์ฉันกำลังกินข้าวอยู่แล้วบีลานเขาบังเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยเราแก้ไขปัญหาผิดที่ซาลาฟเนี่ยเขาแนะนำการหยุดทานอาหารซะฮูรเนี่ยนะพี่น้องให้มีระยะห่างประมาณ50อายะเลยนะ
กูอ่านกุรอานให้ได้50อายะห์เนี่ยอย่างน้อยๆประมาณ7นาทีก่อนอาซานจะดังเนี่ย7นาทีหยุดเลยแต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นว่าอู้สู้อย่างนี้ไม่ต้องนะถ้าอย่างนี้ประมาณ2ชั่วโมงนะนะเอาสักประมาณ7นาที10นาที15นาทีต้องเป็นเวลาที่พี่น้องหยุดแล้วไม่ใช่กินแข่งกับอาซานเลยบางทีเฮ้ยมึงอย่าพึ่งนะขอกูอีกหน่อยนะแล้วพี่น้องก็โทรถามตัวครูอาจารย์กำลังเคี้ยวอยู่เนี่ยพึ่งจะได้คำเดียวเนี่ยและกำลังน้ำเนี่ยโอ้คันนี้มาคำถามยาวบื้อเลยวิธีแก้ที่เป็นตัวอย่างเราไม่ทำไงเราไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงไปตามศาสนาแต่เราจะเอาศาสนามาให้ตามตัวอารมณ์เรานี่แหละที่มันจะพากันหายนะกันไปใหญ่นะครับดังนั้นวันนี้บอกกับพี่น้องนะถ้าเราคิดจะเปลี่ยนแปลงให้เริ่มตัวเราถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้เอาสักเรื่องหนึ่งก่อนเป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทำได้แล้วก็2 3 4 5ไปแล้วสิ่งที่อยากให้พี่น้องได้ทำก็คือรอมฎอนนี้ต้องทานอาหารซะฮูรทางใต้เขาเรียกอะไรรู้ไหมอาหารซะฮูรน่ะฮะเขาเรียกข้าวไก่ขันหรืออะไรนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วประมาณชื่อแบบนี้แหละข้าวไก่ขันผมถามว่าที่นี่กินอาหารซะฮูรไหมไม่กินเฮ้ยโอ้เขาเรียกข้าวไก่ขันหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะแต่จริงๆต้องเรียกว่าซะฮูรที่ถูกต้องเลยนะไม่ใช่ซะฮูรด้วยไอ้พวกเรามันเรียกตามอร่อยเราข้าวซะฮูรข้าวซะฮูรแล้วแนะนำกับคนที่ตื่นมากินเฉยๆนะปากอย่าโปะนะนึกถึงหัวใจของคนที่เขาขึ้นมาหุงด้วยทำยังเหงื่อแตกเวลาขึ้นมาถึงปุ๊บนี่มึงขึ้นมาตะตีสามทำได้แค่นี้นะอัลลอฮ์ถ้าอย่างนั้นนะทีหลังมึงหันกระดานมากูจะเลียแล้วถ้าใครพูดอย่างนี้พี่น้องเช้าวันต่อมานะฟันกระดานรอเลยนะดังนั้นภรรยาที่ตื่นมาทำกับข้าวให้เรากินนะพี่น้องต้องขอบคุณเขาแล้วก็พูดดีๆนบีสอนให้เป็นตัวอย่างในการรับประทานอาหารว่าถ้าอร่อยกินให้เยอะแต่ถ้าไม่อร่อยกินให้น้อยๆไอ้พวกเราทำไมไม่อร่อยน้ำพริกมึงอุ่นเหรอกินทุกอย่างเรียบหมดถาดตะปาซีเลยแต่บ่นตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายไอ้อย่างนี้ไม่มีตัวอย่างนะครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้เป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อบีวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับนะก็รอบเดียวหรือจะดูรอจะสรุปอีกหน่อยนึงฮะงั้นสิ่งสำคัญงั้นผมสรุปเลยสิ่งสำคัญก็คือหนึ่งคนเราต้องเปลี่ยนแปลงเราเป็นแบบเดิมไม่ได้พี่น้องถ้าเราเป็นแบบเดิมปุ๊บอะไรที่เราหวังมันมีคำพูดหนึ่งบอกว่าอย่าคาดหวังผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงด้วยกับวิธีการเดิมๆยังมีริสกีที่เยอะแต่เราก็งอมืองอเท้าไม่มีทางอยากได้ความเมตตาของอัลลอฮ์แต่เรายังเป็นเหมือนเดิมไม่มีทางนึกถึงคำพูดอิหม่ามอาลีท่านอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านบอกว่ากุบูรุนาตุบนานะห์นูมาตุบนายาไลตานาตุบนากับละอันตุบนาท่านอาลีบอกว่ากุบูรุนาตุบนาหลุมกุโบของเราถูกขุดแล้วแต่เราไม่ทันเตาบัตตัวยังไม่ได้เตาบัตตัวเลยกุโบถูกขุดแล้วยาไลตานาตุบนากับละอันตุบนาโอตัวฉันหวังว่าเราจะได้เตาบัตตัวก่อนที่กุโบจะถูกขุดดังนั้นวันนี้เปลี่ยนแปลงตัวเราให้รอมฎอนเป็นสิ่งที่เราได้เปลี่ยนแปลงตัวนะเพราะยิบรีนลงมากำกับดุอาตอนนบีเดินขึ้นมิมบัตนบีกล่าวอามีนอามีนอามีนซอบะนั่งฟังวันนี้ต้นใหม่นบีไม่เคยพูดนบีลงมาจากคุตุบะถามยารอซูลุลลอฮ์ฉันได้ยินท่านกล่าวในสิ่งที่ฉันไม่เคยได้ยินเลยคือกล่าวอามีนอามีนอามีนนบีเฉลยบอกให้กับซอฮาบะห์และเราได้รู้ว่ายิบรีนมาดูอาสาบแช่ง3ข้อด้วยกัน1คนที่อัลลอฮ์ให้เขาอยู่ถึงเดือนรอมฎอนมีชีวิตถึงเดือนรอมฎอนได้ถือศีลอดออกบวชแต่ว่าเขาไม่ได้รับการอภัยโทษขออัลลอฮ์สาบแช่ง2คนที่อัลลอฮ์ให้โอกาสอยู่กับบิดามารดาในยามที่พ่อแม่เขาแก่ชราแล้วแต่ว่าการอยู่ร่วมกับพ่อแม่ทั้งสองไม่ได้เป็นเหตุทำให้เขา
ได้รับการอภัยและพ้นจากไฟนรกและอย่างสุดท้ายขอลอกสาบแช่งคนที่อะไรได้ยินพระนามชื่อได้ยินนามชื่อของนบีมูฮัมมัดแต่เขาไม่ได้ศอลาวาตให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นจึงสรุปตรงนี้ให้เห็นว่าเมื่อเรายังมีโอกาสพี่น้องครับยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเราและขวายคว้าสิ่งที่ดีคิดดีทำดีอยู่กับคนดีนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือณสถานที่แห่งนี้ก็ฝากบาแลหลวงแพ่งสถานที่แห่งนี้เอาไว้ด้วยช่วยกันโปรโมทช่วยกันดูแลนะครับในทุกเดือนมีการบรรยายเป้าหมายอยากจะขยายให้ใหญ่ขึ้นรองรับพี่น้องที่มาให้เราเป็นหนึ่งในผู้ร่วมบริจาค2เป็นหนึ่งในผู้ที่เป็นกระบอกเสียงให้กับสถานที่แห่งนี้ด้วยยะซากุมุลลอฮุคอยรอนยะซะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อันนี้